สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Exit นะคะทุกปัญหามีทางออกและทุกทางออกทุกท่านสามารถหาคำตอบได้ที่ The Exit ค่ะวันนี้นะคะไม่ว่าท่านจะกัดกลุ้มใจเรื่องอะไรหรือมีความอึดอัดใจเรื่องใดค่ะท่านสามารถส่งคำถามท่านเข้ามาได้ที่ The Exit นะคะเราจะอยู่เป็นเพื่อนท่านแล้วเราก็จะให้กำลังใจท่านเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันนะคะและสำหรับท่านไหนนะคะที่กำลังมองหาที่ปรึกษาที่จะให้คำตอบของคุณนะคะใครที่มีเรื่องคลุ้มอกคลุ้มใจและยังไม่ได้คำตอบนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาหาเราได้นะคะถ้าหากว่าเรารู้เราจะตอบคำถามคุณทันทีแต่ถ้าหากว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องราวเฉพาะนะคะเราก็จะหาผู้รู้นะคะมาตอบคำถามให้กับคุณนะคะแต่ถ้าหากว่าท่านไหนที่อยากจะพูดคุยกับผู้รู้ของเราสดๆผ่านทางรายการนะคะสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะช่วงท้ายรายการเราจะเปิดโอกาสให้ทุกคนนะคะโทรเข้ามาค่ะและตอนนี้นะคะเชื่อว่าปัญหาที่รุมเราทุกคนมากที่สุดในปัจจุบันก็คือปัญหาเรื่องหนี้สินไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องหนี้สินเรื่องรถหนี้สินบ้านหนี้บัตรเครดิตสารพัดปัญหาเรื่องหนี้นะคะวันนี้ค่ะ The Exit จะมีคำตอบมาให้ทุกคนที่มีปัญหาเรื่องหนี้เราจะหาทางออกและหาทางปลดหนี้ไปด้วยกันค่ะใช่แล้วค่ะและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการเงินการลงทุนและการแก้ไขปัญหานี่โดยเฉพาะเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะได้ลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหานี่และปลดหนี้ไปพร้อมๆกันนะคะขอต้อนรับพี่มี่นะคะพรเทพเหลือทรัพย์สุขที่ปรึกษาทางการเงินบริษัทฟีโนมีนาเวลเมจิก AIA และเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Money Plus และ Fanpage Money Plus ที่คอยให้คำปรึกษาในเรื่องการเงินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีค่ะคุณมี่คำถามแรกอะอยากจะให้พูดถึงก่อนที่เราจะไปเจาะถึงปัญหานี่ต่างๆอยากให้เล่าให้ผู้ชมทางบ้านฟังก่อนว่าสถานการณ์นี่ตั้งแต่เรามีโควิด19เนี่ยสถานการณ์หนี้สินในประเทศไทยปี63ปี64เป็นยังไงคะได้ครับพี่รักอันนี้ผมขอสไลด์หน่อยได้ไหมครับค่ะคุณติ๋มถ้าพูดถึงสถานการณ์หนี้ครัวเรือนของไทยตอนนี้ต้องบอกว่ามีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆน้องหม่อมเพราะว่าเราจะพบว่าคนไทยเราเป็นหนี้คือจริงประโยคที่จะสรุปสถานการณ์หนี้ของคนไทยได้ดีที่สุดนะคือประโยคที่อยู่บนสไลด์นี้เลยนะคือตอนนี้คนไทยเป็นหนี้เร็วขึ้นเป็นหนี้มากขึ้นแล้วก็เป็นหนี้นานขึ้นนะทั้งเร็วขึ้นมากขึ้นแล้วก็นานขึ้นถ้าดูตัวเลขที่อยู่บนสไลด์จะเห็นว่าตัวเลขเปอร์เซ็นต์หนี้นะของไทยเทียบกับ GDP เนี่ยของเรามีการเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดก้าวกระโดดยังไงคะเราเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% ภายใน10ปีที่ผ่านมาโอ้มากมากมากเลยนะครับเด็ดนะคะภายใน25ปีที่ผ่านมาถ้างั้นสมมติว่าวันนี้ถ้าไม่เกิดโควิดตัวหนี้สินหรือว่าหนี้ครัวเรือนมันมากขึ้นด้วยไหมคะหรือว่าเป็นเพราะสถานการณ์นี้ทำให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นจริงๆแล้วเรื่องหนี้ครัวเรือนของไทยเนี่ยมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอยู่แล้วตามกระแสโลกทุนนิยมค่ะเนาะต้องใช้จ่ายให้เยอะเงินไม่พอเราก็ไปดึงเงินในอนาคตมาใช้แต่ด้วยสภาวะผมว่าเรื่องโควิดเนี่ยก็ทำให้การก่อหนี้ของเรามันยิ่งเพิ่มมากขึ้นด้วยมันเร็วขึ้นใช่ใช่ค่ะตอนนี้คนไทยเราทั้งเป็นหนี้เร็วขึ้นเนาะมากขึ้นตอนนี้นานขึ้นอีกนานขึ้นด้วยถ้าเราเปรียบเทียบตัวเลขระหว่างประเทศเรากับประเทศอื่นจะเห็นว่าตอนนี้ในเอเชียเนี่ยหนี้ครัวเรือนของไทยอยู่อันดับ2ละในบรรดาประเทศในเอเชียทั้งหมดอันดับหนึ่งคือเกาหลีใต้เกาหลีใต้ค่ะนะตอนนี้ไทยเรานี่เยอะจริงๆแต่ถ้าเกิดดูสถิติต่อลงมาเนาะตอนนี้คนไทยอายุ30ปีเนี่ย5คนจะมีหนี้1คนละโอ้เหรอคะใช่ใช่5คนมีหนี้1คนเนาะแล้วประมาณสัก20ประมาณเท่าไหร่เนี่ยตัวเลข1ใน5เนี่ยประมาณสัก 20% เป็นหนี้ NPLคำว่านี่ NPL คือหนี้เสียเป็นหนี้เสียแล้วหนี้ที่จะตามเก็บไม่ได้ละใช่ใช่ไม่มีเงินจะจ่ายเจ้าหนี้ละนะกลายเป็นหนี้เสียมีถึง 20% แล้วคิดดูว่าคน 20% เนี่ยเป็นหนี้เสียคิดว่าวันๆเขาจะมีกำลังใจมีพลังที่จะทำงานไหมถ้าโดนเจ้าหนี้คอยทวงตามนะมันลำบากมากเลยเรียกว่าหมดแรงมันหมดแรงมันเครียดไปต่อใช่มันจนเครียดแล้วก็กินเหล้าใช่ไหมอยากกินนะคะเพราะว่ากินเหล้าทำให้เสียสุขภาพแล้วยังให้เสียเงินอีกด้วยถูกต้องครับถูกต้องครับ
ค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเศรษฐกิจไม่ดีคนตกงานรายจ่ายก็เยอะส่วนรายได้ที่มานี่น้อยนอกจากที่เราจะทำอาชีพเสริมหรือว่าหาลดรายจ่ายของเราให้น้อยลงเนี้ยเราควรทำอะไรเพิ่มอีกบ้างไหมคะครับถ้าพูดถึงคำแนะนำที่อยากจะให้เพิ่มเติมเนาะนอกจากเรื่องการหารายได้เพิ่มแล้วก็การลดรายจ่ายเนี่ยเดี๋ยวผมขอแชร์สไลด์เพิ่มเนาะได้ค่ะจริงๆเรื่องจริงๆเรื่องสถิติเรื่องหนี้ครัวเรือนของไทยจริงๆมันจะมีตัวเลขที่น่าสนใจอีกอันนึงที่ผมอยากจะแชร์ให้พี่เล็กกับน้องมอมดูกับท่านคุณผู้ชมดูด้วย คือตัวเลขตรงนี้เป็นตัวเลขที่แสดงว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศพัฒนาแล้วที่เราบอกว่าหนี้เราเยอะเนี่ยเนาะเราใช้เงินไปกับเรื่องอะไรเนาะถ้าดูตัวเลขของไทยจะเห็นว่าหนี้บัตรเครดิตกับหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยคิดเป็น 34% ของหนี้ทั้งหมดเนาะที่เหลือเป็นหนี้บ้านหนี้รถยนต์เนาะแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอังกฤษจะเห็นว่าหนี้สินเชื่อหนี้บัตรเครดิตของเขาน้อยมากคือดูที่เป็นสีแดงๆนะครับสิงคโปร์เนี่ยแค่ 3% ของอังกฤษเนี่ยแค่ 4% หนี้ส่วนใหญ่ของเขาเป็นหนี้บ้านเนาะอย่างอังกฤษเนี่ยหนี้บ้าน 84% เลยของคนไทย 40% แต่เราเป็นหนี้บัตรเครดิตกับหนี้สินเชื่อบุคคล 34% แปลว่าอะไรเราก่อหนี้ไปกับการใช้สอยประจำวันซึ่งมันไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่นะต่างประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาใช้เงินไปกับการซื้อบ้านนะซึ่งเราจะมองมันเป็นทรัพย์สินถูกไหมนะที่วันหนึ่งเราไม่มีเงินเราก็สามารถขายให้เป็นเงินกลับมาได้ซึ่งอาจจะได้มากขึ้นกว่าเดิมถือเป็นการลงทุนอย่างนึงเนาะแต่คนไทยเราก่อหนี้เพื่อใช้สอยแล้วกลายเป็นหนี้ที่ก่อเป็นหนี้ที่ใช้ไปกับเรื่องที่ฟุ่มเฟือยถูกไหมคะที่อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นเป็นเรื่องที่ยังรอได้ใช่อาจจะไปใช้ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ผ่อน10เดือนไปเที่ยวต่างประเทศผ่อน6เดือนเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ค่อยจำเป็นนะสนองนี้ตัวเองสนองวันสนองวันแล้วก็ไม่ได้ดูว่าตัวเองคือหมายว่าเงินเดือนที่มีอยู่กับค่าใช้จ่ายที่แบบว่าเราใช้จ่ายไปมันอาจจะไม่ได้ cover กันถูกไหมคะใช่อาจจะใช้จ่ายเกินตัวด้วยแต่ก็จะมีบางคนที่แบบเป็นกรณีแบบว่าเฮ้ยแต่เรามีทั้งลูกมีทั้งแม่ที่แก่ชราเขาทำอะไรไม่ได้เราต้องซื้อนมซื้อแพมเพิร์สแล้วเราไม่มีเงินแบบเพียงพอยังไงเราก็ต้องไปกดเงินสดใช้บัตรเครดิตเลยค่ะใช่คือผมจะบอกว่าจริงๆทั้งบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดนะจริงๆมันเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ดีมากๆถ้าเราใช้มันเป็นเนาะเพราะจริงๆอย่างถ้าเรารูปบัตรเครดิตเนี่ยมันเป็นการมีใครไม่รู้จ่ายเงินมาให้เราใช้ก่อนถูกไหมแต่ถ้าเกิดเรามีเงินก้อนนั้นอยู่แล้วแต่เราไม่ใช้เราแค่เอาของบัตรเครดิตมาใช้ก่อนพอสิ้นเดือนครบถึงกำหนดเราก็เอาเงินเราไปจ่ายเต็มจำนวนและจ่ายให้ตรงเวลาแล้วจ่ายตรงเวลาเราจะไม่เสียดอกเลยเราไม่เสียดอกเรามีคนมาให้ใช้เงินก่อนแล้วเราได้แต้มด้วยแล้วเราก็แต้มนี้ไปแลกของรางวัลนะเอาไปเป็นส่วนลดนู่นนี่นั่นได้สองเด้งถ้าเราใช้มันเป็นถ้าเราใช้เป็นก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเราใช่แล้วก็ทำให้เราไม่ได้มีหนี้สินเพิ่มด้วยใช่ค่ะใช่แต่ทุกวันนี้เรามองมันผิดวิธีเรามองคิดว่ามันเหมือนเราได้เงินมาใช้ฟรีๆซึ่งจริงๆมันไม่ฟรีนะครับมันเนาะมันเป็นเหมือนมีดปังตอเลยมีประโยชน์แล้วมันก็มีโทษถ้าเราใช้มันผิดวิธีครับทีนี้ตัวหนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อเนี่ยพี่มี่มีความเห็นยังไงคะของสถานการณ์ของคนไทยในปัจจุบันเนี่ยที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวันแล้วค่ะครับเดี๋ยวผมมีความเห็นนะผมโชว์ข้อมูลเพิ่มเนาะนอกจากเรื่องว่าคนไทยเป็นหนี้ในระบบกับเป็นหนี้นอกระบบเยอะเนาะคนไทยมีหนี้สินสูงจนน่าเป็นห่วงไหมคะคุณมี่ตอนเนี้ยครับผมคิดว่าเริ่มน่าเป็นห่วงมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆใช่ซึ่งสาเหตุที่คนไทยเป็นหนี้มากขนาดนี้เนาะส่วนหนึ่งเป็นเพราะเหมือนประโยคนี้เลยคือปัญหานี้เกิดขึ้นเพราะคนเงินเดือน 30,000อยากมีไลฟ์สไตล์เหมือนคนเงินเดือน 100,000 โอ้อันนี้เรื่องจริงซึ่งผ่านการวิจัยมาแล้วถูกไหมคะใช่ใช่ตัวนี้เป็นตัวเลขที่ผมพอดีผมฟังพอดแคสต์นะของพี่สุรพลจะเป็นผู้จัดการใหญ่ของเครดิตบูโรเนาะตัวเลขน่าสนใจมากซึ่งผมเห็นด้วยเพราะว่าเรื่องความเห็นเดี๋ยวผมจะขอพูดเรื่องนี้นะความเห็นถ้าความเห็นที่ผมมีต่อเรื่องโลกต่อเรื่องปัญหานี่โครเรือนของไทยเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เรากำลังติดกับดักค่ะนะติดกับดักกับดักอะไรกับดักของโลกทุนนิยมค่ะเนาะที่เขาพยายามจะล้างสมองเราให้เชื่อว่าชีวิตที่ดีมันเป็นยังไงค่ะชีวิตที่ดีมันคือการกินหรูอยู่สบายค่ะนะกินหรูอยู่สบายคุณจะต้องมีบ้านหลังใหญ่ๆคุณถึงจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จค่ะคุณต้องมีความสุขคุณจะมีความสุขคุณต้องขับรถหรูแพงๆคุณถึงจะมีความสุขถ้ามีโทรศัพท์รุ่นใหม่ออกมาคุณต้องมีให้ได้คุณถึงจะเท่ถึงจะมีความสุขไม่ว่าคุณจะไปผ่อนก็ตามถูกไหมคะถึงแม้คุณจะไม่มีเงินคุณก็ต้องไปหามา
หรือถ้าคุณไม่หามาเรามีเครดิตให้คุณเอาไปยืมไปใช้ก่อนแล้วค่อยมาจ่ายคืนเราพร้อมดอกเบี้ยนะผมว่าตอนนี้เราถูกล้างสมองด้วยกระแสโลกทุนนิยมกระแสการตลาดยุคใหม่ที่ทำให้เราเชื่อว่าชีวิตนี้ชีวิตเดียวใช้ซะนะทำให้เราลืมภูมิปัญญาสมัยก่อนนะที่บอกเราต้องรู้จักอดเปรี้ยวไว้กินหวานถ้าตอนนี้ไม่มีเงินเราเก็บรวบรวมเงินก่อนเหมือนคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราที่เขาจะไม่ค่อยก่อนหนี้เนาะบางคนซื้อบ้านซื้อรถซื้อเงินสดแล้วชีวิตเขาก็ไม่มีหนี้และถึงแม้เขาก่อนหนี้สมัยก่อนเขาจะก่อนหนี้อย่างชาญฉลาดนั่นคือการก่อนหนี้ที่เราสามารถที่จะผ่อนชำระได้แล้วก็ไหวถูกไหมคะแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าจริงๆเราใช้จ่ายเกินตัวแล้วหนี้ที่เราก่อมันก็ไม่สามารถที่จะชำระได้ถูกไหมคะคุณมี่ใช่ใช่แล้วมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาเหมือนในภาพต่อไปนะครับพอเราติดกับดักโลกทุนนิยมกระแสการตลาดยุคใหม่ที่พยายามเร่งเราให้เราใช้เงินเยอะๆใช้เงินเกินตัวมันก็จะเกิดภาพนี้คือเวลาดูภายนอกเนี่ยสิ่งที่คนอื่นเห็นเราเหมือนเรารวยชีวิตเราดีเรามีรถป้ายแดงออกมากินของหรูหรูกินอาหารมื้อละหลายร้อยหรือเป็นพันแล้วก็ถ่ายรูปลง Instagram Facebook ดูภายนอกแล้วเรามันดูชีวิตดีมากๆเลยแต่หารู้ไหมว่าหลังจากที่เรากลับมาบ้านแล้วเนี่ยอันนี้คือข้างใต้ก้อนน้ำแข็งนี่คือสิ่งที่เราเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นหนี้รถหนี้กยศ.หนี้บัตรเครดิตหนี้บ้านเราต้องหมุนเงินเดือนชนเดือนเยอะจริงๆเดือนชนเดือนสัปดาห์ชนสัปดาห์ต้นเดือนกินหรูอยู่สบายพอกลางเดือนถึงปลายเดือนเริ่มกินมาม่ากินมาม่าแล้วเนาะชีวิตหลายคนเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ซึ่งเป็นเพราะว่าเรากำลังติดกับดักโลกทุนนิยมเราเข้าใจผิดว่าอะไรกันแน่ที่แปลว่าชีวิตที่ดีมีความสุขค่ะจริงๆเรากำลังหลงทางเรากำลังหลงทางใช่เรากำลังใช้เงินทั้งชีวิตของเราซื้อความสุขเพียงแค่ชั่วคราวแต่เราเลือกที่จะมีความทุกข์ในเรื่องของการเป็นหนี้ทั้งชีวิตเพราะนี่ถือว่าการเดินทางที่ผิดนะคะทีนี้วันนี้มีหลายคนที่กำลังรอดูว่าวิธีการปลดหนี้ของเราเนี่ยมันจะมีวิธีการยังไงบ้างซึ่งจริงๆแล้วก่อนที่จะมาทำรายการถามหลายๆคนเขาสนใจเรื่องของทั้งหนี้รถหนี้บ้านหนี้บัตรเครดิตแต่ตอนนี้เรามาลงที่หนี้บ้านซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตคนค่ะถ้าเป็นหนี้บ้านตอนนี้แล้วเราไม่มีเงินผ่อนต่อเพราะอย่างที่เรารู้กันคุณมี่ตอนนี้คนตกงานบางทีทำงานก็โดนลดเงินเดือนถูกไหมคะค่าค่ารายได้เนี่ยไม่พอค่าใช้จ่ายเรามาเริ่มกันที่หนี้บ้านก่อนถ้าเป็นหนี้บ้านครับแก้ปัญหายังไงคะได้ครับพี่แต่ก่อนผมขอสไลด์หน่อยเนาะคือจริงๆก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการเคลียร์หนี้เนี่ยจริงๆผมคิดว่ามันมีเรื่องบางเรื่องเกี่ยวกับเรื่องวิธีคิดที่เราจะต้องที่เราจะต้องคุยกันนิดนึงก่อนที่จะไปเรื่องของว่าจะเคลียร์หนี้ยังไงดีค่ะคือผมคิดว่ามันจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับที่จะทำงานเรื่องนี้กันนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันในเชิงเทคนิคว่าหนี้แต่ละตัวเราบริหารจัดการมันยังไงซึ่งวันนี้จะมีเทคนิคทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหนี้ลดแก้ยังไงหนี้บ้านแก้ยังไงหนี้บัตรเครดิตมีทุกคำตอบมาให้ใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องอยู่กับเรายาวๆเลยนะคะห้ามพลาดเลยค่ะครับงั้นเดี๋ยวขอไซน์ครับเวลาที่เราเป็นหนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนที่เป็นหนี้ทุกคนจะทุกข์เนาะจะเครียดนะสเต็ปแรกที่ผมคิดว่าทุกคนควรจะทำนะสำหรับคนที่เป็นหนี้คือต้องเริ่มด้วยการตั้งสติก่อนอันนี้ดีเห็นด้วยนะตั้งสติก่อนคือเราเป็นหนี้ใช่มันผ่านไปแล้วการเป็นหนี้ไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนไม่ดีเราไม่ได้ฆ่าคนตายเราไม่ได้ขับรถชนใครแล้วเราหนีเนาะเราแค่เป็นหนี้แล้วเราก็มีเพื่อนคนไทยที่เป็นหนี้เยอะแยะเลยมันเป็นเรื่องปกติใช่ๆเดี๋ยวนะคะจริงๆเราอยากจะให้กำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านนะคะเพราะตอนนี้คือกลายเป็นว่าพอคนเป็นหนี้แล้วมันเครียดหาทางออกไม่ได้บางคนเนี่ยจริงๆก่อนมาทำรายการเข้าไปเสิร์ชใน Google บางคนเนี่ยนะคะอยากจะฆ่าตัวตายด้วยซ้ำบางคนหาทางออกไม่ได้อยากจะให้กำลังใจทุกท่านว่าการเป็นหนี้อย่างที่คุณมี่ว่าไม่ใช่ความล้มเหลวของชีวิตแล้วมันก็ไม่ใช่ความผิดของเรานะคะตอนนี้เนี่ยคิดว่าทุกคนทุกธนาคารกำลังที่จะรอช่วยเหลือทุกท่านอยู่ก็ขอให้ทุกท่านใจเย็นๆแล้วก็เดี๋ยวมาฟังพี่มี่ว่าการแก้ปัญหานี้จะมีวิธีทางแก้ปัญหายังไงเชิญค่ะครับผมอันนี้ขอสไลด์กลับมาเหมือนเดิมเนาะหลังจากที่เราตั้งสติแล้วตอนนี้เรารู้แล้วว่าโอเคเรามีปัญหาเนาะเรายอมรับว่ามันมีปัญหาที่เราต้องแก้ไขสเต็ปต่อไปที่ผมอยากจะแนะนำก็คือเราต้องหยุดเราต้องทำสามไม่นี้นะทำสามไม่นี้ไม่แรกคือเลิกไม่ตำหนิผู้อื่นนะตอนนี้ปัญหานี้มันเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าเราจะเป็นเงินเดือนเราถูกลดเราอาจจะถูกเลิกจ้างเนาะเลิกตำหนิอาจจะคือไม่โทษใครไม่โทษใครอย่าไปโทษนายจ้างที่ทำให้เราต้องเงินเดือนลดลงหรือปลดเราออกจากที่ทำงานอย่าไปโทษรัฐบาลนะทำให้เกิดล็อกดาวน์ทำให้ธุรกิจเราเสียหายค่ะเนาะแม้แต่ตัวเองด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่เพราะมันผ่านไปแล้วมันทำอะไรไม่ได้นะในอดีตเราก็แค่ยอมรับมันใช้มันเป็นบทเรียน
เลิกตำหนิผู้อื่นเนาะมาที่2คือไม่มีข้ออ้างนะแล้วสิ่งนึงที่ต้องยอมรับก็คือเวลาที่เราเป็นหนี้มากๆแล้วเนี่ยชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเราจะไม่สามารถใช้ชีวิตสุขสบายล้านลาได้อีกต่อไปเนาะปัญหานี้เป็นปัญหาที่สำคัญแล้วก็จะแก้ไขได้เนี่ยต้องอาศัยความอึดถึกทนอันนี้เห็นด้วยค่ะอึดถึกทนเนาะถึงจะผ่านพ้นมันไปได้เราจะต้องเป็นมนุษย์ 150% จากเดิมที่จริงๆเราควรจะเป็นมนุษย์ 100% หลังจากเป็นหนี้แล้วหาทางออกไม่ได้ตอนเนี้ยต้องเป็นมนุษย์ 150% ใช่เราต้องยอมรับเลยว่าตอนนี้เราจะทำงานหนักอาจต้องทำงานหนักมากขึ้นกว่าเดิมเราจะต้องยอมลดค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ไม่มีความจำเป็นลงเคยกินกาแฟแก้ว100แก้วละ100แก้ว100กว่าบาทอาจจะต้องมาคิดใหม่ว่าถ้าเราต้องการกินกาแฟเนี่ยจริงๆเราต้องการอะไรต้องการคาเฟอีนกินกาแฟแก้วละสัก 3-40 ได้ไหมได้เหมือนกันมันอาจจะต้องยอมเปลี่ยนไลฟ์สไตล์บางอย่างนะไม่ชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปต้องเลิกมีข้ออ้างค่ะอันนี้เห็นด้วยครับแล้วนอกจากไม่มีข้ออ้างแล้วเราต้องไม่บ่นไปเรื่อยค่ะนะไม่บ่นไปเรื่อยการบ่นไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นนะมีแต่จะทำให้พลังใจเราลดลงคนรอบข้างเราก็ได้รับพลังงานทางลบๆไปจากเรานะฮะเพราะในคำแนะนำผมคือหยุดทำสามไม่นี้นะผมว่าสามไม่คือไม่ตำหนิผู้อื่นไม่มีข้ออ้างไม่บ่นไปเรื่อยค่ะครับผมนะหลังจากที่ทำสามไม่นี้ได้แล้วเนี่ยตอนนี้เราเริ่มอยู่ในจุดที่ดีแล้วนะครับอย่างต่อไปที่ต้องทำคือเราต้องรับผิดชอบตัวเรา 100% นะเราต้องคิดเลยว่าเราเป็นคนรับผิดชอบสถานะทางการเงินของเราในปัจจุบันนี้ที่เราเป็นหนี้อยู่เนี่ยเป็นเพราะสิ่งที่เราเคยทำมาในอดีตเนาะแล้วเราจะต้องยืนเพื่อที่จะรับผิดชอบอนาคตที่เราจะสร้างด้วยตัวเราเองไม่ต้องไปหวังพึ่งใครไม่ต้องไปหวังพึ่งคู่สมรสไม่ต้องไปหวังพึ่งรัฐบาลอย่าไปหวังพึ่งว่าใครจะมาช่วยเราเพราะคุณมี่บอกว่ารับผิดชอบตัวเอง 100% หมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเราจะต้องหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเราเองใช่ครับไม่ต้องไปพึ่งพิงใครไม่ต้องไปรอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่กลับมาตั้งสติแล้วก็หาทางออกเพื่อที่จะเราจะไปต่อแต่ว่าเราต้องพึ่งตัวเองทั้งหมด 100% ถูกต้องครับพี่เล็กพอเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าเราจะหวังพึ่งคนอื่นเราจะหยุดคิดหยุดทำนี่คือสาเหตุที่ทำไมผมว่าเราต้องอย่าไปคิดว่าจะพึ่งคนอื่นเนาะคิดว่าตัวเราเองจะยืนเป็นต้นเหตุ 100% ทำให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับตนแรงเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะคำนี้ยังใช้ได้อยู่นะคะครับผมแล้วหลังจากนั้นล่ะคะหลังจากนั้นนะผมมีภาพของกระดาษ1แผ่นมาให้นะผมกระดาษว่างเปล่าเลยกระดาษเปล่าเลยใช่กระดาษ A4 1แผ่นคือจะบอกว่าคนที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักคนที่มีปัญหาเรื่องความอ้วนเนี่ยถ้าอยากจะลดน้ำหนักเนี่ยเขาต้องรู้ก่อนว่าตัวเองหนักเท่าไหร่ใช่ถูกไหมฮะค่ะงั้นคนที่ปัญหาหนี้เงินไม่พอใช้จ่ายเนี่ยก็ต้องรู้เหมือนกันว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนี้เท่าไหร่เป็นหนี้เท่าไหร่ปัญหาตัวเองรุนแรงขนาดไหนงั้นกระดาษที่ผมเตรียมมาให้เนี่ยเพื่อให้แต่ละคนที่มีหนี้เนาะเขียนว่าแต่ละเดือนตัวเองมีรายรับรายจ่ายแต่ละอย่างเท่าไหร่บ้างคุณผู้ชมทุกท่านนะคะถ้าตอนนี้ท่านฟังอยู่ท่านหากระดาษมา1ใบแล้วยังไงคะแบ่งกระดาษเป็นสองข้างข้างหนึ่งเป็นรายรับข้างหนึ่งเป็นรายจ่ายข้างซ้ายรายรับข้างขวารายจ่ายเนาะเขียนออกมาว่าแต่ละเดือนเนี่ยเรามีเงินเดือนเรามีค่าจ้างอะไรนะเท่าไหร่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาแต่ละเดือนเนี่ยเราใช้จ่ายไปกับค่าอาหารค่าเดินทางผ่อนบ้านบัตรเครดิตใช่ครับง่ายๆค่ะทุกท่านง่ายๆเลยค่ะการวางแผนการเงินบางคนจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนจริงๆไม่ใช่เรื่องยากท่านหากระดาษมา1ใบแบ่งเป็นซ้ายขวาฝั่งหนึ่งรายรับฝั่งหนึ่งรายจ่ายถูกไหมคะแล้วเขียนรายจ่ายทั้งหมดออกมาออกมาให้หมดเลยเขียนรายรับทั้งหมดที่ท่านได้ออกมาห้ามหมกเม็ดนะห้ามหมกเม็ดมันสำคัญมากเลยคือเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะตอนนี้ครับคำว่าห้ามหมกเม็ดคือถ้าเรากินกาแฟทุกวันก็ใส่ลงไปเราซื้อลิปซื้อเสื้อซื้ออะไรก็คือมันเป็นค่าใช้จ่ายคุณผู้หญิงซื้อผ้ารองเท้าเนาะเท่าไหร่ก็ใส่ลงไปคุณผู้ชายซื้อสินค้าไอทีอะไรพวกนี้ก็ใส่ลงไปอย่าโกหกตัวเองใช่มันจะได้เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่โกหกตัวเองสิ่งที่เราได้คือเราจะได้รายรับที่เป็นจริงแล้วก็รายจ่ายที่เป็นจริงครับแล้วหลังจากนั้นเราจะรู้แล้วว่าตอนนี้สถานะทางการเงินที่แท้จริงของเราเนี่ยมันเป็นยังไงค่ะสมมตินะคะสมมติว่ารวมออกมาได้ละรายจ่ายมากกว่ารายได้อยู่นิดหน่อยอย่างเงี้ยแล้วยังไงต่อคะพี่มี่ครับเดี๋ยวผมจะมีคำแนะนำมาให้ในหัวข้อต่อๆไปครับอ๋อค่ะนะว่าเดี๋ยวถ้าคนที่ยังพอมีเงินออมเหลือแต่มีหนี้เยอะต้องทำยังไงคนที่รายจ่ายมากกว่ารายรับเยอะๆแล้วต้องทำยังไงนะเดี๋ยวเราคุยกันต่อค่ะครับส่วนคนที่มีหลายๆอย่างควรจะทำยังไงใช่เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อนะครับระหว่างรอนะคะอันนี้กับ
มีคุณผู้ชมนะคะก็ทักมาค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่ฟังเราอยู่ทางบ้านนะคะที่ดูเราอยู่นะคะวันนี้เราจะมาร่วมปลดหนี้ด้วยกันนะคะหลายๆคนก็คอมเมนต์มาว่ารอฟังวิธีการปลดหนี้อยู่ค่ะใจจดนะคะรอฟังอยู่ค่ะโอเคได้ฟังแน่นอนค่ะค่ะครับเมื่อกี้เห็นหม่อมถามว่าแล้วถ้าเราเป็นหนี้สมมุติคนเดียวอย่างเงี้ยไม่ใช่เฉพาะหนี้รถไม่ใช่เฉพาะหนี้บ้านแต่เราเป็นทั้งตอนนี้คือเหมือนกับว่าผ่อนบ้านก็ต้องผ่อนครับผ่อนรถก็ต้องผ่อนครับแล้วก็ต้องผ่อนบัตรเครดิตด้วยถ้าแบบเนี้ยคนนึงหลายหนี้ยังไงคะต้องทำยังไงใช่ป่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอสไลด์เนาะกรณีที่เรามีหนี้หลายๆอย่างเนาะเราเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวมากนะครับผมมีคำแนะนำให้2ขั้นตอนใหญ่ๆนะครับขั้นตอนแรกก็คือเหมือนที่เมื่อกี้เราเพิ่งทำไปคือเราต้องบอกให้ได้ก่อนว่าตอนนี้ปัญหาหนี้ของเรารุนแรงแค่ไหนค่ะเนาะเราต้องแบ่งประเภทให้ได้ว่าปัจจุบันเนี้ยถ้าเราเป็นคนป่วยเราเป็นแค่เหมือนผู้ป่วยนอกเป็นหวัดคัดจมูกไปหาหมอหรือตอนนี้เราเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินอาการเข้าขั้นโคม่าแล้วเนาะเราต้องแบ่งตัวเราให้ได้ก่อนว่าตอนนี้เราเป็นเคสไหนเคสผู้ป่วยนอกหรือเคสผู้ป่วยฉุกเฉินเนาะทีนี้คุณแม่อย่างสมมติว่าพี่เป็นชาวบ้านพี่ไม่รู้หรอกว่าของพี่อาการไหนคือมันมีอะไรเป็นจุดบ่งบอกไหมครับว่ามันคืออาการตรงไหนสมมติว่าพี่เป็นคนที่นั่งอยู่แล้วเราก็เป็นหนี้รถหนี้บ้านหนี้บัตรเครดิตแล้วอย่างเงี้ยคือถือว่าเป็นจุดไหนคะเดี๋ยวผมคำถามพี่เล็กดีมากเลยเดี๋ยวผมจะมีคำตอบให้นะครับวิธีการดูว่าตอนนี้อาการเป็นหนี้ของเราเนี่ยมันรุนแรงขนาดไหนเนี่ยทำแบบนี้นะครับเหมือนที่เมื่อกี้เราทำเวิร์กช็อปเล็กๆกันเมื่อกี้นะคือลิสต์ออกมาว่าแต่ละเดือนเนี่ยเรามีรายได้ค่าใช้จ่ายอะไรคนที่เป็นหนี้แบบเบื้องต้นยังไม่รุนแรงมากเนี่ยแต่ละเดือนจะต้องมีเงินเหลือ แต่ว่ารายได้จะอย่างให้ตัวอย่างนะครับรายได้ 30,000 ค่ะหักค่าใช้จ่ายประจำเดือนไป 18,000 มีหนี้บัตรเครดิตอยู่3ใบอาจจะไม่ใช่หนี้บัตรเครดิตอย่างเดียวก็ได้อาจจะเป็นหนี้บ้านหนี้รถด้วยก็ได้ค่ะจ่ายขั้นต่ำแล้วบัตรแรกจ่าย 2,000บัตรที่2จ่าย 3,000 บัตรที่3จ่าย 4,000 คือยังมีหนี้ที่เราไม่สามารถจ่ายเต็มจำนวนได้เป็นหนี้แบงก์อยู่แต่จ่ายขั้นต่ำแล้วเรายังมีเงินเหลือสัก 3,000 อย่างนี้คือถือว่าเป็นผู้ป่วยนอกอาการยังไม่รุนแรงมากเดี๋ยวนะคะอันนี้คือรายได้แล้วก็หักค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายคือเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเราก็ผ่อนบัตรเครดิตใช่ทุกอย่างแล้วก็คือยังเหลือต่อเดือนอีก 3,000 ใช่ๆอันนี้คือแต่มันไม่พอที่จะไปจ่ายหนี้ทั้งหมดนะแต่พอที่จะจ่ายแค่ขั้นต่ำรอดไปเดือนค่ะอย่างเงี้ยคืออาการเหมือนผู้ป่วยนอกยังไม่รุนแรงมากยังไม่รุนแรงใช่ไหมคะใช่แล้วเขาต้องแก้ยังไงคะถ้ายังไม่รุนแรงครับเดี๋ยวผมขออธิบายเคสรุนแรงก่อนนะเคสรุนแรงเนี่ยถ้าเราทำเวิร์กช็อปเมื่อกี้ที่เราเขียนแล้วเราไปจ่ายหน้าตามันจะเป็นแบบนี้คือรายได้หักค่าใช้จ่ายหักเงินผ่อนบัตรต่างๆเนาะขั้นต่ำแล้วเนี่ยก็ยังไม่พอค่ะอย่างเคสเนี้ยติดลบ5,000เนาะค่ะอย่างเงี้ยคือถือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินโคม่าแล้วที่ต้องได้รับการเทคแอคชั่นอย่างเร่งด่วนค่ะนะคืออาการรุนแรงมากเหมือนคนป่วยโคม่าถ้าไม่ทำอะไรตายแน่นอนค่ะครับตรงกับคนที่พิมพ์คอมเมนต์มาเลยนะคะที่บอกว่ารายจ่ายเกินรายรับมีหนี้มากกว่า1อย่างต้องทำยังไงคะครับนะค่ะเดี๋ยวต่อไปผมจะอธิบายเรื่องวิธีการแล้วเนาะตอนนี้ขอให้เราแบ่งให้ได้ก่อนว่าตอนนี้ตัวเราเนี่ยอยู่ในประเภทผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับตัวอย่างที่ผมเอามาจากหนังสือเปลี่ยนหนี้เป็นอิสรภาพทางการเงินของ Money Coach นะครับไม่ขอให้เครดิตค้างทาง Money Coach เอาไว้นิดนึงส่วนวิธีการแก้ไขปรับปรุงเนาะถ้ากรณีที่เราเป็นผู้ป่วยนอกอาการยังไม่รุนแรงมากเนี่ยคำแนะนำข้อที่1คือหยุดก่อหนี้เพิ่มค่ะเนาะการที่เรามีหนี้แต่ยังสามารถจ่ายขั้นต่ำได้เนี่ยมันก็ดีในระดับนึงเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปสบายใจแล้วเราก่อหนี้เพิ่มรูดปื๊ดไปเรื่อยอีกหน่อยเราจะเปลี่ยนจากผู้ป่วยนอกเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินและโคม่างั้นสเต็ปแรกคำแนะนำคือหยุดก่อนหนี้เพิ่มอันนี้คือผู้ป่วยนอกอาการไม่รุนแรงถูกไหมคะสเต็ปที่1หยุดก่อนหนี้คืออย่าเพิ่มหนี้ครับโอเคค่ะจากนั้นสเต็ปที่2คือเขียนรายละเอียดหนี้ที่แต่ละคนมีออกมาให้หมดค่ะนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะครับที่ผมใส่เอาไว้ให้ในตารางจะเห็นว่าเขียนมาเลยว่าเรามีหนี้อะไรบ้างหนี้บัตรเครดิต2ใบมีสินเชื่อส่วนบุคคล1อันสินเชื่อบ้านอีก1อันค่ะใครเป็นเจ้าหนี้เราธนาคาร A B C D ยอดหนี้ที่เราติดอยู่แต่ละแบงค์เนี่ยเท่าไหร่นะครับเขาคิดดอกเบี้ยเราโหดขนาดไหนใส่ลงไป 20% 24% หรือบ้านอาจจะสัก 5% ค่ะยอดชำระขั้นต่ำที่ยังน้อยๆต้องจ่ายเท่านี้แต่ละเดือนจ่ายเท่าไหร่ใส่ออกมาให้หมดนะตอนนี้เราต้องยอมรับความจริงและเขียนออกมาให้หมดมันอาจจะไม่สนุกเนาะแต่เราต้องทำค่ะครับหลังจากที่เราเขียนรายการหนี้ของเราออกมาทั้งหมดแล้ว
คำแนะนำต่อไปก็คือพยายามหาเงินก้อนนะหาเงินก้อนมาชำระหนี้มาโปะหนี้เงินก้อนพวกนี้อาจจะเป็นเช่นโบนัสบางคนที่เป็นพนักงานเงินเดือนเนาะ6เดือนปีนึงมีโบนัสเป็นก้อนออกมาพยายามเอาเงินพวกนั้นน่ะมาชำระหนี้เพิ่มถ้าสมมุติว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีแต่ละบริษัทก็คงไม่ได้มีเงินหรือว่ามีโบนัสให้พนักงานถูกไหมคะถ้าสมมติว่าก้อนนี้มันไม่ได้มาจากโบนัสสิ่งที่เราจะไปหามันหาได้จากที่ไหนได้คะคุณมีครับถ้าไม่มีโบนัสอาจจะต้องลองพิจารณาเรื่องการขายทรัพย์สินบางอย่างเนาะบางคนมีของเล่นเยอะอาจจะมีมอเตอร์ไซค์หลายคันมีของใช้มีอัญมณีบางอย่างเนาะตอนนี้อาจจะต้องเริ่มเอาของพวกนั้นมาขายนะต้องยอมเสียสละบางอย่างเพื่อโปะหนี้ลดหนี้ลงนะพอเราต้องยอมรับตอนนี้สถานการณ์เราไม่ปกตินะครับคำแนะนำทิปก็คือพยายามใช้เงินที่มันไม่มีต้นทุนน่ะมาจ่ายหนี้เพราะตอนนี้เราเป็นหนี้อยู่เนี่ยเราต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนเนาะงั้นสิ่งที่เราต้องทำคือพยายามหาแหล่งเงินที่มันไม่มีดอกเบี้ยมาปิดหนี้ที่มีดอกเบี้ยซะนะครับหรือถ้าเรายังเป็นคนที่มีเครดิตอยู่อาจจะขอหยิบยืมคนในครอบครัวเพื่อนฝูงแต่ยืมเขาแล้วเราต้องคืนนะครับค่ะเนาะไม่งั้นเราจะเสียเครดิตไปกันใหญ่เลยนะครับอันนี้คือคำแนะนำข้อที่3ต่อไปคำแนะนำข้อที่4คือพยายามรีไฟแนนซ์รวมหนี้ให้เป็นก้อนเดียวเนาะเวลาที่เราเป็นหนี้เยอะๆมีเจ้าหนี้หลายรายมาทวงถามมันไม่สนุกใช่ค่ะมันทำงานไม่ได้ใช่วันนึงโทรมา 3-4 สายเนี่ยโอ้โหโทรมาทวงหนี้เนี่ยทำงานไม่รู้เรื่องนะมันเครียดมากมันถ้าเป็นไม่ได้เราพยายามรวมหนี้คำว่ารวมหนี้เนี่ยคนฟังแล้วจะงงคำว่ารวมหนี้คือรวมยังไงคะครับเช่นอย่างตัวอย่างนี้นะครับสมมติว่าเราเป็นหนี้บัตรเครดิต2ใบค่ะเนาะถ้าเราสามารถไปกู้อย่างเช่นช่วงนี้มันมีสินเชื่อพิเศษที่รัฐบาลพยายามออกมาเพื่อช่วยคนเป็นหนี้เนาะมีสินเชื่อพิเศษที่อนุญาตให้ธนาคารเนี่ยสามารถให้เรารวมหนี้เป็นก้อนเดียวได้แล้วไปจ่ายกับเขาแทนเนาะโดยที่อัตราดอกเบี้ยก็พิเศษด้วยเช่นแต่เดิมเรามีบัตรเครดิต2ใบต้องจ่ายดอกเบี้ยปีละ 24% เนาะถ้าไปกู้สินเชื่อพิเศษนี้ดอกเบี้ย6เดือนแรกฟรีไม่เสียดอกเบี้ยแล้วหลังจากนั้นจ่ายดอกเบี้ยลดลงเหลือแค่ปีละ 18% แปลว่าช่วง6เดือนแรกที่เราไม่เสียดอกเบี้ยเนี่ยเราสามารถเก็บเงินนะเพื่อไปโปะได้โดยที่ไม่มีดอกเบี้ยเนาะแล้วหลังจากนั้นผ่านไป6เดือนแล้วเราก็จ่ายดอกเบี้ยในเรทที่ต่ำลงเดี๋ยวนะคะที่บอกว่ารวมหนี้คำว่ารวมหนี้เนี่ยบัตรเครดิตถ้าเรามีมากกว่า1ใบจำเป็นต้องเป็นธนาคารเดียวกันไหมคะคือถ้าต่างธนาคารเราจะรวมหนี้ได้ใช่ไหมคะได้แล้วมันจะไปรวมที่ธนาคารไหนยังไงคะวิธีการก็จะต้องไปรวมกับธนาคารที่เขามีสินเชื่อพิเศษอันนี้มีนโยบายที่มีโครงการนี้ใช่แล้วเราก็เอาบัตรเครดิตที่ธนาคารอื่นนี่แหละมารวมตรงนี้ใช่ถูกไหมคะหลังจากเดิมที่เราเคยมีเจ้าหนี้2รายทวงถามเราก็จะเหลือแค่รายเดียวแล้วดอกเบี้ยก็มีโอกาสที่จะถูกลงด้วยใช่ครับใช่ใช่นั่นคือคำแนะนำข้อที่4เนาะแต่ทิปก็คือพอเรารวมหนี้แล้วปิดหนี้2ก้อนไปแล้วนะกับธนาคาร A กับธนาคาร B ค่ะอย่าหลวมตัวไม่ใช่ว่าตอนนี้สบายใจแล้วรวมหนี้ไปไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย6เดือนบัตรใบเดิมเราก็ไปรูดใหม่อีกถ้าอย่างงี้ปัญหาไม่จบนะครับมันก็จะอยู่ในวังวนเดิมใช่ๆกลายเป็นหนี้เดิมก็ไม่หายกลับมาเพิ่มกลับมาเหมือนเดิมเนาะหนี้ใหม่ก็ไปก่อไว้เรียบร้อยถ้าว่าแต่เดิมเคยมีหนี้บัตร2ใบตอนนี้มีเพิ่มมาอีก1ใบกลายเป็น3ใบมีโทรมาวันละ3ธนาคารแล้วคราวนี้ยิ่งแย่เลยกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อกี้เรารวมบัตรเครดิตเรารวมบัตรไว้แบบว่าเป็นใบเดียวกับธนาคารเดียวเสร็จแล้วก็ที่เหลือเราไปโปะถูกไหมคะคแล้วก็มาจ่ายกันที่เดียวครับค่ะแล้วยังไงต่อคะทีนี้คำแนะนำข้อที่5ครับคือเคสนี้เราบอกว่าเรายังเป็นแค่ผู้ป่วยนอกนะเพราะว่าในแต่ละเดือนเนี่ยหลังจากที่เราใช้จ่ายหนี้ขั้นต่ำแล้วเนี่ยเรายังมีเงินเหลือครับนะครับคำแนะนำข้อที่5คือเอาเงินที่เหลือเนี่ยมาทยอยชำระหนี้ที่เรามีนะครับเอาเงินที่เหลือมาทยอยชำระหนี้ครับเงินที่เราเก็บไว้นี่นะครับสมมติเนาะเราเมื่อกี้บัตรเครดิตปิดไปละจาก2ใบตอนนี้เรายุบเหลือใบเดียวนะหนี้ 85,000 ตอนนี้กลายเป็นหนี้ 85,000 กับธนาคารเดียวละนะสมมติว่าตอนนี้แต่ละเดือนเรามีเงินเหลือเดือนละ 5,000 บาทค่ะนะครับเราจะมาพิจารณาว่าเงิน 5,000 บาทที่เราเหลือวันนี้เนาะเราจะไปปิดหนี้บัตรเครดิตดีสินเชื่อบุคคลดีหรือสินเชื่อบ้านดีค่ะนะซึ่งคำแนะนำที่ผมจะให้คือมี2ทางเลือก
ทางเลือกแรกคือปิดหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนคืออันไหนดอกแพงปิดอันนั้นก่อนกับคำแนะนำที่สองคือปิดหนี้ที่ถ้าเราปิดแล้วเนี่ยมันจะใช้เวลาน้อยที่สุดก่อนที่ใช้เวลาน้อยที่สุดคือยังไงคะใช่เช่นอย่างกรณีเนี้ยเรามียอดหนี้บัตรเครดิต2ใบนะครับใบนึงเราเป็นหนี้ 50,000 ค่ะอีกใบนึงเราเป็นหนี้ 35,000 แต่ว่าถ้าเรามีเงิน 5,000 บาททุกเดือนเนี่ยถ้าเราจะปิดหนี้บัตร 50,000 ต้องใช้เวลาทั้งหมด10เดือนหนี้ถึงจะหมดค่ะแต่ถ้าเป็นบัตร 35,000 เนี่ยเรามี 5,000 เนาะแปลว่า7เดือนเราปิดหนี้ได้เราจะได้ก็เลือกที่สั้นกว่าคือ7เดือนใช่ปิดให้หมดก่อนสักใบก็ยังดีนะคะมันจะได้ความสบายใจอยู่แต่เดิมเคยมี2เจ้ามาทวงถามเราเนาะตอนนี้พอเราปิดไว้ได้ใบนึงได้เราก็สบายใจกำลังใจมาละกำลังใจมาเพราะฉะนั้นผมแนะนำ2ทางเลือกปิดที่ดอกสูงๆก่อนหรือปิดที่อันไหนปิดเร็วสุดปิดก่อนถ้าเรามีหนี้นอกระบบปิดหนี้นอกระบบก่อนเพราะพวกนั้นดอกปีเดือนละ 10-20% อันนั้นต้องรีบปิดอันอย่างแรกเลยนะครับอันนี้คือคำแนะนำข้อที่5นะครับสำหรับคนที่เป็นหนี้แบบเพิ่งเริ่มต้นนะเป็นผู้ป่วยนอกนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูอาการแล้วเราไม่ใช่เคสนี้เราเป็นผู้ป่วยโคม่าอาการหนักแล้วอันนี้คือคำแนะนำของผมนะครับผู้ป่วยโคม่าก็คือผู้ป่วยฉุกเฉินนะคะครับคำแนะนำข้ออะไรผู้ป่วยฉุกเฉินก็คือพอรายรับกับรายจ่ายเทียบกันแล้วเนี่ยเราติดลบติดลบถือว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินแก้ยังไงคะใช่คือแค่จ่ายขั้นต่ำนะครับน้องหม่อมพี่เล็กเรายังจ่ายขั้นต่ำแล้วมันยังไม่พอเลยอันนี้คือไม่ไหวแล้วนะครับงั้นคำแนะนำข้อแรกคือต้องยอมรับความจริงแล้วก็เดินไปหาธนาคารแล้วก็ขอประนอมหนี้พูดคุยกับธนาคารเจ้าหน้าที่ธนาคารละนะครับคำแนะนำคือไม่ต้องกลัวว่าเราจะติดแบล็คลิสต์เพราะเรามีโอกาสติดสูงมากถ้าเราไม่ทำอะไรเลยค่ะคำแนะนำคือไม่ต้องกลัวละไม่มีอะไรจะเสียไม่มีอะไรจะเสียละเห็นด้วยค่ะเพราะบางคนก็คือแบบไม่กล้าที่จะไปธนาคารเลยครับไม่รับโทรศัพท์ไม่ชายขึ้นหนีเลยเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนที่อยู่แต่ว่ามันไม่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นคือคำแนะนำคือยังไงอย่าหนีหนี้ถูกไหมคะใช่ครับอย่าหนีอย่าเพิ่งหนีหนี้ไปลองคุยก่อนค่ะนะครับไปคุยกับธนาคารก่อนธนาคารหลายๆธนาคารก็อาจจะมีมาตรการบางอย่างยิ่งในช่วงโควิดเนาะเขาก็มีมาตรการบางอย่างที่จะช่วยเหลือลูกหนี้ได้นะครับลองคุยดูก่อนทีนี้หลายคนก็จะถามว่าที่บอกว่าโอเคไปคุยกับธนาคารการไปคุยกับธนาคารเราต้องยังไงคะชาวบ้านบางคนเขาไม่รู้ว่าเขาควรจะไปธนาคารยังไงเตรียมตัวยังไงต้องเอาอะไรไปบ้างโอเคโอเคแล้วธนาคารจะคุยกับเราไหมเขาจะจับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยมันต้องยังไงคุณมีครับเขาคุยกับเราแน่นอนครับเพราะว่าจริงๆอ่ะต้องพอเราคิดไว้นะว่าจริงๆอ่ะเราเป็นลูกค้าธนาคารเราเป็นคนที่ทำให้ธนาคารมีรายได้จากดอกเบี้ยที่เราจ่ายงั้นเราเป็นผู้มีพระคุณของธนาคารไม่ต้องกลัวธนาคารนะเพียงตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องสภาพคล่องนิดหน่อยเนาะเราก็เลยอยากจะไปคุยกับเขาว่าเราจะพอจะหาทางออกร่วมกันได้ยังไงนั้นจริงๆไม่มีอะไรเราเคยกู้ที่ไหนไว้เราก็ไปที่นั่นนั่นแหละก็ไปคุยแล้วก็ไปบอกเขาว่าเราเป็นลูกค้าธนาคารนะมีสินเชื่ออันนี้อันนี้ตอนนี้มีปัญหาเรื่องการจ่ายขอคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องนี้เขาก็จะพาเราไปหาเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องนั้นแล้วก็คุยได้เลยค่ะนะครับง่ายๆแค่นั้นเลยค่ะครับแล้วเอกสารหรือว่าการเตรียมตัวต้องยังไงไหมคะหรือว่าเขาไปคุยก่อนจริงๆถ้าสิ่งที่เราจะติดคือเรื่องข้อมูลของเราที่เรากู้เขาเนี่ยจริงๆธนาคารมีข้อมูลเราหมดแล้วค่ะนะถ้าเราจะเตรียมตัวเราควรจะเตรียมตัวในแง่ที่ว่าเรามีกำลังจ่ายไหวเท่าไหร่ฐานะการเงินเราเป็นยังไงเตรียมข้อมูลการจ่ายส่วนตัวของเราเพื่อที่เราจะได้คุยกับเขาได้ว่าเขาพอจะผ่อนผันช่วยเหลืออะไรเราได้บ้างแล้วสิ่งที่เขาเสนอมามันตอบโจทย์เราไหมครับค่ะทีนี้มาพูดถึงผู้ป่วยฉุกเฉินสมมุติว่าเราติดหนี้แล้วเราไปไม่ไหวละเราติดลบข้อแนะนำยังไงคะครับนะฮะข้อแนะนำอันแรกคือลองคุยกับธนาคารประนอมหนี้ก่อนคำแนะนำข้อที่2คือเราอาจจะต้องยอมตัดใจเนาะตัดใจยอมนำเงินเอาเงินเกษียณเนี่ยที่เราเคยอาจจะเตรียมวางแผนเอาไว้เพื่อที่จะเตรียมเกษียณเนี่ยมาปิดหนี้ค่ะเช่นถ้าเราเป็นพนักงานเงินเดือนเนาะหลายๆคนก็จะมีหลายๆบริษัทก็จะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ให้พนักงานสะสมส่วนหนึ่งบริษัทสะสมส่วนหนึ่งเพื่อให้เราเป็นเงินก้อนเนี่ยตอนที่เราเลิกทำงานกับบริษัทเราอาจจะต้องยอมถอนเงินก้อนนั้นออกมาปิดหนี้เนาะหรือถ้าเกิดใครทำประกันสุขภาพประกันชีวิตเอาไว้โดยเฉพาะประกันประเภทสะสมทรัพย์เนาะเวลาที่เราผ่อนไปเรื่อยๆหลายๆปีเนี่ยกองทุนมันมีมูลค่าเนาะซึ่งไอ้มูลค่าตรงนี้ลูกค้าสามารถกู้เงินตรงนั้นออกมาจ่ายได้โดยที่จ่ายดอกเบี้ยไม่แพงค่ะนะแทนที่เราจะจ่ายเป็นเงินของเราเพราะมันคือเงินของเราใช่ตอนนี้มันมีมูลค่าแล้วเรากู้ออกมาใช้อาจจะเสียดอกเบี้ยสัก 4-5% แต่มันก็ดีกว่าที่เราต้องไม่เสีย 24% 18% ใช่ดีกว่าแน่นอนใช่แล้วเราก็ยังมีความคุ้มครองชีวิตอยู่ไม่ได้เสียไป
นะในขั้นตอนที่2คือต้องยอมตัดใจคือขั้นตอนที่2นี่เราต้องมานั่งดูก่อนถามตัวเองก่อนว่าทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่หรือว่าเงินเนี่ยมันมาจากทางไหนได้บ้างถ้าเรามีเงินเก็บก้อนนึงก็เอาเงินเก็บมาใช้ถ้าไม่มีเงินเก็บเราเคยทำประกันไหมถ้าเราเคยทำประกันก็เราก็ไปกู้จากกรมธรรม์เราที่มันมีมูลค่าถูกไหมคะใช่ใช่แล้วถ้าเราไม่มีทั้ง2อย่างเลยทรัพย์สงทรัพย์สินอะไรมีต้องเอามาขายนะช่วงนี้ต้องยอมตัดแขนตัดขาเพื่อให้เหลือชีวิตใช่ค่ะถูกทิปคือเงินทองไม่ตายหาใหม่ได้ครับต้องเคลียร์หนี้ก่อนนะครับส่วนคำแนะนำข้อที่3คือหนี้บางก้อนถ้ามันใหญ่มากเนาะเช่นหนี้บ้านหนี้รถเนี่ยอาจจะต้องยอมตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตเนาะคือผมเคยได้ยินประโยคนึงเขาบอกว่าบ้านหลังใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัย4มันคือที่อยู่อาศัยแปลว่าจริงๆเราอาจจะไม่ต้องอยู่บ้านหลังใหญ่ก็ได้มันไม่ต้องอยู่บ้านหลังราคา10ล้านก็ได้บ้าน2ล้านอาจจะอยู่แล้วมีความสุขกว่าก็ได้นะครับถ้าเราไม่เป็นหนี้หรือเป็นหนี้แล้วเราผ่อนไหวนะเพราะนั้นอาจจะต้องยอมตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตถ้าบ้านที่เราอยู่มันแพงเกินไปอาจจะต้องยอมขายแล้วก็ซื้อหลังเล็กลงที่เราจ่ายไหวใช่นะยิ่งถ้าเกิดเราผ่อนบ้านมาหลายๆปีแล้วเนี่ยเนาะเราอาจจะมีทางเลือกในการรีไฟแนนซ์บ้านก็ได้เนาะไปซื้อบ้านหลังเล็กลงก็ได้หรือถ้ามีข้อแนะนำไหมคะว่าระหว่างรถกับบ้านอ่ะเราควรจะเลือกเอาอะไรไว้อะค่ะจะเอาอะไรไว้เนี่ยผมว่ามันอยู่ที่สถานการณ์ของแต่ละคนเนาะว่ารถคันนั้นเป็นรถคันที่เราต้องใช้ทำงานหรือเปล่าถ้าแค่ขับไปทำงานไม่ได้เป็นรถที่เราจะเอาไปสร้างรายได้ก็อาจจะต้องขายรถอาจจะขายรถก็ได้เปลี่ยนโหมดการเดินทางจากขับรถมานั่งแท็กซี่แทนหรือมานั่งรถโดยสารประจำทางแทนไหมนะคือตอนนี้เราเป็นรถที่ไม่มีข้ออ้างละเราต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะปลดหนี้ถูกไหมเพื่อที่จะปลดหนี้แล้วทำให้ชีวิตมันไปต่อได้ใช่ใช่ไม่งั้นมันจะอยู่ในวังวนไม่หลุดสักทีเนาะขับรถคันเล็กลงได้ไหมใช้รถโดยสารประจำทางได้ไหมขึ้น BTS แทนได้ไหมอาจจะต้องยอมหน้าหนาขึ้นนิดนึงนะไม่บางต้องจมให้ลงแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องต้องหน้าหนานะอย่างยกกรณีอย่างพี่อะค่ะพี่เคยเป็นหนี้เมื่อ20กว่าปีที่แล้วตอนนั้นคือเป็นหนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมทางบ้านจะหาว่าเอ้ยพูดมันก็ง่ายดิแต่ทำมันไม่ง่ายแต่จริงๆอยากจะบอกทุกท่านว่าอย่างของพี่เล็กเนี่ยพี่เคยเป็นหนี้พี่เป็นหนี้คอนโดพี่เป็นหนี้รถแล้วพี่ก็เป็นหนี้บัตรเครดิตตอนนั้นนี่คือโดนยึดคอนโดโดนยึดรถแล้วบัตรเครดิตตอนนั้นไม่มีเงินจ่ายจริงๆแต่เราไม่หนีแต่ในที่สุดเราโดนยอมให้เขาฟ้องแล้วเราไปไกล่เกลี่ยแล้วถามว่าพี่ทำอะไรตอนนั้นพี่ก็นั่งรถเมล์ค่ะอายไหมไม่อายเอาชีวิตไว้ก่อนใช่แล้วก็ผ่านแล้วก็ผ่านมาได้ใช่ไหมครับผ่านมาได้ค่ะอืมถูกค่ะเชิญพี่มี่ต่อเลยค่ะครับงั้นเสร็จสเต็ปนี้นะขั้นตอนนี้คือต้องพยายามตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตนะเพื่อที่เราจะได้กลับมาใหม่ได้ค่ะนะเพราะฉะนั้นส่วนจะขายรถหรือขายบ้านก็แล้วแต่แต่ละบุคคลนะคะไปตัดสินใจเองว่าถ้าบ้านจำเป็นเอาบ้านไว้ถ้ารถเนี่ยสามจำเป็นและสร้างรายได้ให้เราก็อาจจะเอารถไว้แล้วแต่ครับโอเคบริบทของแต่ละครอบครัวค่ะต่อไปแล้วก็ไม่เคยมีใครบอกนะว่าบ้านต้องซื้อเช่าก็ได้ครับถ้าเรายังไม่พร้อมค่ะนะครับค่ะโอเคส่วนสเต็ปที่4สเต็ปนี้คือถ้าทำทุกอย่างแล้วมันก็ยังไม่ไหวจ่ายขั้นต่ำแล้วก็ยังไม่พอสเต็ป4ก็คือหยุดชำระไปเลยครับแต่เป็นการหยุดชำระชั่วคราวนะยังไงคะเอาหยุดแล้วจะโดนจับไหมทีนี้ครับแน่นอนพอเราหยุดชำระเนี่ยธนาคารก็จะพยายามติดตามทวงหนี้เรานะพอเราไม่จ่ายสักเดือน2เดือนเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มมีการติดตามมีโทรมาหาเราแล้วว่าเรามีปัญหาอะไรทำไมเราค้างชำระนะอะไรเงี้ยใช่แล้วพอรับโทรศัพท์จากธนาคารหรือเวลามีหมายมาติดบ้านนี่สติแตกแล้วค่ะใช่ยังไงคะเราต้องยังไงต่อใช่แต่ว่าเราทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วตอนนี้เราต้องหยุดชำระแต่ว่าการหยุดชำระผมเน้นว่าเป็นการหยุดชำระชั่วคราวเนาะเพื่อเก็บเงินพอถ้าเกิดเรายังฝืนจ่ายเงินพอถ้าเกิดเรายังฝืนจ่ายเงินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยปัญหานี้มันจะแก้ไม่จบเพราะเราเงินเราไม่พอแปลว่าถ้าเกิดตอนนี้เราหลังจากที่เราไม่ต้องชำระหนี้บัตรเครดิตแต่ละใบแล้วเนี่ยเราอาจจะมีเงินเหลือเดือนละ 3,000 4,000 บาทอย่าเอาไปใช้จ่ายเก็บต้องเก็บเลยทุกเดือนเดือนละ 3-4,000 บาทเก็บไปเรื่อยๆพอเราได้เงินก้อนแล้วตอนนี้เราจะเป็นคนติดต่อแบงก์กลับไปเราไม่ต้องให้แบงก์ตามละใช่ใช่คือหมายความว่าหยุดชำระแล้วก็ช่วงเดือนที่หยุดชำระเราก็เก็บเงินถูกไหมคะถูกครับสมมติว่าเราเก็บเงินได้ก้อนนึงละแล้วยังไงคะโทรไปโทรไปที่แบงก์แล้วก็บอกว่าผมชื่อนี้เป็นลูกค้าของแบงก์นะแล้วผมติดหนี้แบงก์อยู่จะขอคุยเพื่อปิดหนี้ตอนนี้มีเงินแล้วโอ้โหอย่างนี้ธนาคารดีใจธนาคารดีใจมาก อยากคุยกับเรามากเลยนะครับ
แล้วยังไงต่อคะใช่ๆซึ่งตอนที่เราคุยตรงเนี้ยเราจะเริ่มมีอำนาจต่อรองมากขึ้นนะธนาคารนี่ก็แปลกเนาะตอนท่องที่เรายังพอจ่ายได้ไหวเนี่ยเวลาไปคุยกับเขาเขาไม่ค่อยยอมคุยกับเราไม่ค่อยมีวิธีการช่วยเหลือเรานะเขาบอกแต่พอเมื่อไหร่ที่เราหยุดจ่ายเราเป็นหนี้เสียแล้วเนี่ยตอนนี้เขาจะอยากจะคุยกับเรามากเลยจะพร้อมจะคุยกับเราอยากจะคุยกับเรานะซึ่งตอนเนี้ยเราจะเริ่มมีอำนาจในการคุยมากขึ้นในการต่อรองใช่ใช่จากยอดหนี้ที่เคยรวมค่าปรับชำระล่าช้านะรวมดอกเบี้ยสมมติ 7-8 หมื่นเราอาจจะสามารถขอต่อรองนะจ่ายแค่เงินต้นบวกค่าธรรมเนียมนิดหน่อยอาจจะเหลือแค่สัก40,000กว่าบาทคุณมี่แนะนำผู้ชมหน่อยสิคะว่าตอนนี้สมมติว่าอาจจะมีคุณผู้ชมบางท่านหยุดจ่ายแล้วก็รวมเงินได้ก้อนหนึ่งละทีนี้วิธีการที่จะโทรกลับไปเพื่อไปต่อรองกับธนาคารทำยังไงคะเพื่อให้เราเนี่ยมีเงินไปจ่ายแล้วเราก็อาจจะเหลือเงินด้วยเพื่อที่จะเดินหน้าต่อเงี้ยค่ะครับโอเคดิผมเคยฟังเคสหนึ่งนะซึ่งเป็นเคสประสบการณ์จริงของ Money Coach นะแกเคยแชร์ไว้ซึ่งผมว่าน่าสนใจแกบอกว่าแกเคยเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวก่อนที่แกจะมาเป็น Money Coach เนาะเดือนนึงแกค่าใช้จ่ายติดลบเดือนละ 2-3 แสนโอ้ติดลบเนี่ยนะคะติดลบแปลว่ารายรับนะหักด้วยค่าใช้จ่ายเนี่ยติดลบ 2-3 แสนเพราะแกมีหนี้เยอะมากครับแต่พอถึงจุดนึงแกก็จ่ายไม่ไหวแกก็ต้องหยุดจ่ายนะก็เจ้านี้ก็โทรมาตามแกต้องเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะเพื่อให้ชีวิตมันสงบสุขได้นะแกบอกแกมีหนี้บัตรหลายใบมากนะครับแกแต่ว่าพอแกหยุดจ่ายปุ๊บแกเก็บเงินเดือนละหลายพันบาทนะพอแกเก็บเงินได้สักหลายเดือนได้สักถ้าจำไม่ผิดได้สัก40,000กว่าบาทแกก็ติดต่อกลับไปหาแบงค์เนาะเข้าไปที่เว็บไซต์ของแบงค์แล้วก็บอกว่าผมชื่อนี้นะตอนนี้ผมเป็นหนี้แบงค์อยู่ตอนนี้ผมมีเงินพร้อมจะจ่ายแล้วนะครับแล้วก็วางไปแล้วก็วางไปใช่ๆประมาณชั่วโมงกว่าก็มีธนาคารโทรกลับมาเลยค่ะนะแกเล่าให้ฟังว่าธนาคารโทรกลับมาเลยธนาคารรีบโทรกลับใช่รีบโทรกลับมาเลยเพราะว่ามีคนจะมาจ่ายในธนาคารดีใจฮะธนาคารแกก็ถามธนาคารว่าแกเป็นหนี้เท่าไหร่ธนาคารบอกแกเป็นหนี้น่าจะประมาณสัก 8-9 หมื่นบาทแกก็ตกใจแกบอกแกจำได้เหมือนตอนดูสเตทเมนต์ครั้งสุดท้ายแกเป็นหนี้แค่ประมาณสัก 40,000 ทำไมมันโตเร็วขนาดนั้นเท่านึงมาแกบอกไม่เป็นไรผมเป็นหนี้ 8-9 หมื่นวันนี้ผมมีเงิน 40,000 ครึ่งนึงผมมีเงินประมาณครึ่งนึงถ้าธนาคารสามารถตกลงกับผมได้เนี่ยผมพร้อมจ่ายวันนี้เลย 40,000 โอเคมั้ยครับทำอย่างนั้นก็ได้ด้วยหรอคะทำได้ครับทำได้แล้วยังไงต่อคะผมขำมานี่คนมานี่มานี่เขาบอกว่าปัญหาเป็นของผมมานานมากแล้ววันนี้ผมโยนให้เป็นปัญหาของธนาคารมั้งธนาคารบอกว่านี่คุณมากเกินไปวะเนี่ยเป็นหนี้ 80,000 จะมาจ่าย 40,000 เขาก็บอกว่าไม่มากหรอกครับถ้าธนาคารพี่ไม่เอาผมคุยไว้กับอีก2ธนาคารแล้วถ้า2ธนาคารนั้นเอาก่อนผมจ่ายเขาก่อนโอเคค่ะพี่เจ้าหรือไม่เอาพี่ลองคิดดูแกก็วางหูไปเลยนะครับแล้วยังไงต่อคะพูดอย่างนี้คือเรามีอำนาจเหมือนเรามีอำนาจอยู่ที่มือเราแล้วใช่ใช่ตอนนี้เราหล่อมากเลยนะ 2-3 แบงก์กำลังพิจารณาว่าจะเอาไม่เอาครับแกบอกว่าอีกหลังจากนั้นอีกไม่นานแบงก์โทรกลับมาบอกว่าคำว่าไม่นานคือคำว่าไม่นานคือภายในวันนั้นใช่ไหมคะน่าจะภายในวันนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ติดต่อกลับมาบอกว่าธนาคารคุยเรียบร้อยแล้วนะจริงๆตัวเลข 40,000 อาจจะไม่ไหวจริงๆแต่ถ้าได้สัก 46,000 46,000 เพราะมันอยู่ 6,000 ใช่ก็ธนาคารก็จะยอมยุตินั้นนี้ให้นะลดให้หมายความว่าปิดบัญชีเลยใช่ใช่เคลียร์ให้เลยแต่ว่าน้องอย่าไปบอกใครนะอย่าไปบอกธนาคารอื่นนะ ว่าเราทำให้แบบนี้นะนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบเคล็ดลับอีกอย่างนึงสำหรับคนที่จ่ายไม่ไหวจริงๆสุดท้ายเราก็แบบปล่อยไปก่อนแต่ว่าอย่าหนีหายสุดท้ายก็คือถ้าเราพอมีเงินเก็บหรือว่ามีเงินอยู่บ้างก็คือติดต่อธนาคารเป็นทางที่ดีที่สุดใช่ครับค่ะแล้วแกก็ใช้วิธีการอย่างเงี้ยครับในการเคลียร์หนี้ทีละใบปิด1ใบไปได้แกก็เก็บเงินได้มาอีกก้อนนึงแกก็ติดต่อธนาคารอีกธนาคารแล้วก็ทำการปิดหนี้อะไรไปเรื่อยๆดีมากอันนี้ก็เป็นวิธีการนึงนะคะที่น่าสนใจแล้วก็เอาไปใช้ได้ค่ะระหว่างที่เราคุยกันนะคะก็ถ้าใครที่ดูพวกเรา3คนอยู่นะคะใครที่มีปัญหาที่อยากจะสอบถามอยากจะโทรมาคุยสดๆกับเรานะคะโทรมาได้เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอณตอนนี้นะคะเบอร์โทรนะคะ0955836281นะคะหรืออีกเบอร์นึงค่ะคือ0819878973ค่ะถามว่าใครที่อยากจะโทรมาถามพี่มี่คือแบบคุยสดๆโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะถามเข้ามาได้เลยค่ะพี่มีพร้อมตอบให้ทุกคนเลยนะคะแต่ถ้ายังไม่มีโทรเข้ามาระหว่างนี้เราก็คุยกันต่อค่ะ
ครับก็คือจะมีแล้วทำยังไงเราถึงจะได้มีเงินที่ใช้หมุนเวียนคะพี่มี่ครับถ้าอย่างผมมีคำแนะนำให้นะว่าสำหรับคนที่อ๋อมีสายเข้ามีสายเข้าอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะขออนุญาตรับสายค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อแอลค่ะคุณแอลนะคะคุณแอลจากจังหวัดไหนคะนครปฐมค่ะอุ้ยบ้านใกล้เรือนเคียงคุณแอลมีปัญหาอะไรอยากจะปรึกษาพี่มี่คะมี2ข้อค่ะขออนุญาตถามได้เลยค่ะข้อแรกค่ะแอลว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตค่ะทีนี้ก็ช่วงนี้ค่ะมันคือสถานะการเงินไม่ค่อยดีใช่ไหมคะทีนี้เราก็ไม่ได้จ่ายเงินเขาค่ะทีนี้ก็มีหมายศาลมาถึงที่บ้านนะคะว่าให้ไปที่ศาลทีนี้คืออยากจะถามที่นี่ว่าแอลว่าควรไปที่ศาลไหมหรือว่าควรจะต้องทำยังไงอะค่ะอันนี้คือคำถามแรกค่ะวนไปไหมค่ะคำถามที่สองค่ะคำถามที่สองก็คือนอกจากเป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วอะค่ะหนี้บ้านอะเคยประนอมหนี้กับธนาคารแล้วทีเนี้ยมันเหมือนกับว่าติดแบล็คลิสต์แล้วอะค่ะแต่ว่าอยากจะปลดหนี้อะค่ะอันนี้ควรจะต้องทำยังไงหรือว่าควรจ่ายแค่ดอกของประนอมหนี้ให้มันเสร็จเรียบร้อยไปก่อนแล้วค่อยผ่อนชำระอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าคุณแอลเนี่ยมีทั้งหนี้บัตรเครดิตแล้วก็หนี้บ้านซึ่งทั้งสองนี่นี่คือแบบเรียกได้ว่าเป็นโคม่าแล้วฉุกเฉินแบบว่านี่บัตรเครดิตกี่ใบคะคุณแอลมีใบเดียวเอาใบเดียวอ่ะโอเคครับงั้นผมตอบคำถามแรกก่อนค่ะนะครับคำถามแรกคือมีหมายศาลมาแล้วใช่ไหมครับคุณแอลครับใช่ครับถ้าอย่างนั้นเราก็ไปที่ศาลครับคือภาพความเข้าใจของเราเวลาเราพูดว่าเราต้องไปศาลเนี่ยมันฟังดูน่ากลัวนะคุณแอลเนาะครับแต่ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะการไปศาลมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะจริงๆศาลน่ะก็มีแนวโน้มที่จะเห็นใจคนที่เป็นลูกหนี้ด้วยซ้ํานะครับงั้นเราก็ไปศาลแล้วเราก็ไปคุยตามความเป็นจริงแล้วว่าปัจจุบันน่ะเรามีปัญหาเรื่องการเงินยังไงเนาะแล้วเราสามารถเขาจะถามเราแหละว่าแล้วเราสามารถผ่อนจ่ายไหวเท่าไหร่นะเขาก็จะช่วยเราในการเจรจาไก่เกลี่ยกับคนที่เป็นเจ้าหนี้เราเนาะมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนไปศาลแล้วแบบว่ามีคนมาคุยกับเราแล้วมีคนนั่งดูเยอะแยะไม่มีอย่างนั้นนะครับงั้นเราสามารถคุยแล้วก็ขอความเห็นใจขอแค่ให้คุยตามความเป็นจริงนะเขาจะช่วยเราหาทางออกที่ดีที่สุดให้เราอาจจะจ่ายแค่เงินต้นอาจจะไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยด้วยซ้ำนะเนาะอันเดียวอาจจะจ่ายดอกเบี้ยที่ถูกลงทำให้เรามีทางออกมากขึ้นแต่ยังไงแนะนำให้ไปถูกไหมคะใช่ใช่ต้องไปเพื่อไปไกลเกลี่ยครับผมค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะทีนี้แล้วคำถามที่สองนะคะคำถามที่2คุณน้าบอกว่าเป็นหนี้บ้านซึ่งเคยติดแบ็คลิสต์ด้วยติดแบ็คลิสต์ไปแล้วเนาะไม่เป็นไรติดแบ็คลิสต์ถ้าเกิดเราสุดท้ายเราสามารถจ่ายหนี้จนหนี้หมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นลูกหนี้ปกติได้นะในเวลา36เดือนซึ่งในอนาคตอาจจะสั้นกว่านี้นะประมาณ3ปีเราก็จะกลายเป็นลูกค้าปกติที่สามารถกลับมากู้ได้ใหม่เป็นลูกค้าชั้นดีได้ใหม่นะครับคุณได้ไหมคะสมมติว่าถ้าเกิดว่าเป็นของประนอมนี่ค่ะอันนี้ทราบแบบพิจารณาไปคือเท่ากับว่าแอลเองเนี่ยก็คือจะมีบัญชีที่เป็นบัญชีเงินกู้กับธนาคารสองบัญชีถูกต้องไหมคะอันนี้มดสามารถรวมกันเป็นก้อนเดียวได้หรือเปล่าแล้วที่คุยไว้กับธนาคารคุยไว้ยังไงอะครับเขาก็บอกแค่ว่าให้จ่ายดอกเบี้ยอันแรกก่อนนะคะจ่ายดอกหมายถึงว่าดอกเบี้ยที่เป็นประนอมหนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาว่ากันอีกทีเขาก็บอกมาแค่นี้ครับอันนี้คือประนอมเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะประนอมเรียบร้อยแล้วครับแล้วด้วยดอกเบี้ยใหม่ที่ต้องจ่ายเนี่ยเงื่อนไขโอเคคุณแอลดูแล้วโอเคไหมครับสามารถจ่ายไหวไหมครับแอลสามารถจ่ายไหวค่ะแต่แค่อยากรู้ว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าอยากจะทำให้มันเป็นแบบเป็นปกติอย่างเงี้ยได้หรือเปล่าหรือว่าต้องรอ36เดือนเหมือนที่พี่มี่บอกไม่อยากติดแบล็คลิสต์กลัวจะเสียเครดิตคือถ้ามันติดผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้คือติดแบล็คลิสต์แล้วใช่ไหมถ้าก็ติดแบล็คลิสต์ไปแล้วมันก็ติดไปแล้วล่ะครับหน้าที่เราก็คือจ่ายตามที่เราประนอมนี้กับเขาไว้ให้เสร็จให้จบเนาะถ้าเรามีเงินเหลือก็โปะให้มันหมดเร็วๆ
ยิ่งเราจ่ายหนี้ได้หมดเร็วเท่าไหร่เราก็จะหลุดแบล็คลิสต์ได้เร็วขึ้นเท่านั้นก็คือทำตามคำแนะนำของที่นี่แล้วก็ตามที่ธนาคารบอกได้เลยเดี๋ยวธนาคารอาจจะใจดีรวมให้เราเป็นลูกค้าดีเหมือนเดิมแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ถ้าเราชำระหนี้เขาตามเงื่อนไขใหม่เรียบร้อยแล้วเนาะหมดหนี้เมื่อไหร่ก็36เดือนเราก็จะกลายเป็นลูกค้าปกติครับก็คือ3 ปีใช่แต่ในอนาคตอาจจะสั้นกว่านี้ได้นะเขากำลังดูเรื่องกฎระเบียบกันอยู่ครับแต่คือหมายความว่าถึงแม้จะติดแบล็คลิสต์ก็ไม่ได้น่ากลัวใช่ไหมคะไม่ได้น่ากลัวเราไม่ได้ไปฆ่าใครตายนะครับเราเป็นคนไทยคนดีจ่ายภาษีให้ประชาให้รัฐบาลอยู่นะแล้วก็พยายามจะแก้ไขอยู่ใช่เราไม่หนีหนี้เนาะเราก็ไปคุยค่ะคุณแอลสับตอนนี้พอได้ไปคุยกับธนาคารก็สบายใจขึ้นค่ะครับแล้วคุยกับที่นี่ก็สบายใจขึ้นขอบคุณที่นี่มากมากเลยนะคะครับยินดีครับคุณแอลขอบคุณคุณแอลมากค่ะคุณแอลมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมคะตอนนี้ยังค่ะแต่ก็โล่งใจแล้วค่ะสอบคำถามนี้ได้ยังไงฝากติดตาม The Exit ของเราด้วยนะคะเทปต่อไปก็น่าสนใจค่ะได้เลยค่ะสุดท้ายคุณมี่สู้ๆนะคะเป็นหนี้อย่าท้อนะคะสักวันเดี๋ยวก็หมดหนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้กำลังใจให้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณมี่มีสายไหมคะสวัสดีค่ะตอนนี้ยังมาต่อกันที่คำถามที่เราค้างคากันอยู่ก็คือทำยังไงเราถึงจะได้มีเงินสดมาใช้หมุนเวียนในชีวิตประจำวันของเราคะครับมาเดี๋ยวผมขอสไลด์นะครับหลังจากที่เราปลดหนี้เรียบร้อยเนาะตอนนี้เราอยากจะเริ่มมีเงินเหลือแล้วเนาะจะต้องทำยังไงขออนุญาตค่ะพี่มี่มีสายเข้ามาพอดีค่ะขอไปค่ะอันรับขออนุญาตรับเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวจะขอสอบถามนิดนึงครับค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนสอบถามขอสอบถามค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อพลครับชื่อคุณพลนะคะค่ะคุณพลจากจังหวัดไหนคะชัยภูมิครับโอ้คุณพลจากชัยภูมิเลยนะคะสัญญาณชัดเจนไหมคะที่ชัยภูมิสัญญาณชัดเจนครับชัดเจนนะคะโอเคคุณพลมีอะไรอยากจะถามพี่มี่คะครับกี่ใบนะบัตร4ใบค่ะได้ครับแล้วก็เตรียมวงเงินทั้ง4ใบเลยทีนี้ตอนนี้ก็คือติดจ่ายไปประมาณบัตรละ3เดือนแล้วนะครับทีนี้ไม่แน่ใจว่าในอนาคตต่อไปครับทางธนาคารก็จะมีหมายสารเกี่ยวอะไรนี้มาไหมครับเพราะว่าบางเดือนผลก็มีจ่ายบ้างบางเดือนผลก็ไม่มีจ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือคุณพลนะคะมีบัตรเครดิตทั้งหมด4ใบแล้วทั้ง4ใบเนี่ยวงเงินเต็มตอนนี้หยุดจ่ายไปละทั้ง4ใบคือหยุดจ่ายไป3เดือนก็คือกลัวว่าจะมีหมายศาลหรือว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าใช่ครับคือเดี๋ยวช่วงแรกๆคุณพลก็จะถูกติดตามทวงหนี้ก่อนนะครับไม่ทราบมีโทรมาทวงบ้างหรือยังครับมีครับโทรมาทวงทุกวันครับแล้วแล้วคุณพลต้องแก้ไขปัญหายังไงคะครับก็จริงๆคำแนะนำของคุณพลเนี่ยจะเหมือนเคสกรณีที่2เนาะที่เมื่อกี้ผมโชว์วิธีการแก้ไปว่าคือคุณพลจะต้องทำประมาณนั้นอันนี้คือฉุกเฉินแล้วฉุกเฉินแล้วเพราะว่าเท่าที่ฟังดูคือต่อให้จ่ายขั้นต่ำเนี่ยก็จ่ายไม่ไหวเนาะติดลบทุกเดือนถูกไหมครับใช่ครับใช่ต้องพิจารณาทำตามคำแนะนำที่เมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วถ้าเกิดสุดท้ายคิดว่ายังไม่ไหวก็ต้องหยุดจ่ายนะต้องหยุดจ่ายแล้วก็เก็บเงินนะพอเราหยุดจ่ายแล้วเนี่ยคุณพลมีเงินเหลือใช่ไหมพอหยุดจ่ายหนี้ทุกใบเนี่ยนะเก็บรวบรวมเงินก้อนนั้นเอาไว้นะให้ได้จำนวนมากขึ้นนะแล้วเดี๋ยวพอผ่านไปสักหลายเดือนเนาะเราค่อยติดต่อธนาคารกลับไปเพื่อขอเคลียร์หนี้ทีละก้อนนะมันถึงจะสามารถหลุดหนี้ไปทีละก้อนทีละใบได้นะครับเก็บเงินไว้เป็นก้อนแล้วก็ไปขอเจรจากันที่หลังได้ใช่ไหมครับใช่แต่อย่างที่บอกนะนี่เป็นการหยุดชั่วคราวเพื่อตั้งหลักเนาะแล้วคุณพลต้องเก็บเงินนะครับเพื่อไปเคลียร์ค
คือหยุดจ่ายก็จริงแต่ว่าต้องเก็บเงินด้วยเพื่อที่จะได้มีเงินก้อนไปเคลียร์ถูกไหมคะใช่ใช่เขาบอกว่าวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดที่สุดในการแก้ปัญหานี่คือจ่ายหนี้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นเราห้ามไม่จ่ายนะแต่ตอนนี้เราไม่เราจ่ายไม่ไหวจริงๆเราขอหยุดจ่ายชั่วคราวเพื่อเก็บรวบรวมเงินแล้วเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์กับเขาครับเดี๋ยวจะขึ้นการแก้ไขภาวะฉุกเฉินให้อีกทีนึงนะคะคุณพลลองดูค่ะเราขึ้นให้แล้วนะคะที่หน้าจอส่วนถ้าเกิดคุณพลพอจะนึกออกนะว่าตัวเองมีทรัพย์สินมีอะไรอยู่ที่ไหนบ้างที่สามารถไปเอามาเพื่อเอามาจ่ายนี้ได้อันนั้นก็จะดีมากๆเลยค่ะแต่ถ้าคุณพลมีหนี้4ใบคุณพลสามารถไปติดต่อธนาคารเพื่อให้เป็นหนี้เดียวได้ไหมคะบัตรเดียวก็เดี๋ยวมันหลายธนาคารนะครับหลายธนาคารแต่ถ้าหลายธนาคารคุณมี่จริงๆผมว่ามีคำแนะนำอีกอันนึงให้คุณพลนะคือตอนนี้มันกำลังมีมหากรรมไก่เกี่ยหนี้อยู่ใช่ใช่ใช่นะตอนนี้คุณพลเห็นเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ข้อมูลตรงนี้ได้ไหมคือตอนนี้มันกำลังมีมหากรรมไก่เกลี่ยหนี้บัตรแล้วก็หนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่เป็นหนี้เสียอยู่เหมาะกับคุณพลมากๆเลยนะตั้งแต่วันที่14กุมภาถึง14เมษาเนาะซึ่งงานนี้เนี่ยเจ้าภาพมีทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานศาลยุติธรรมแล้วก็กระทรวงยุติธรรมนะครับคนที่เข้าข่ายนี้เนี่ยมีทั้งคนที่ตอนนี้สถานะนี่ยังดีแต่เริ่มฝืดเคืองก็ได้หรือคนที่เป็น NPL อยู่ระหว่างก่อนฟ้องแล้วก็ระหว่างการฟ้องก็ได้หรือคนที่ผ่านการฟ้องแล้วตอนนี้กำลังบังคับคดีก็ได้ผมว่าคุณบนน่าจะอยู่ในกรณีที่2เนาะตรงกลางนะซึ่งเราสามารถเราอาจจะได้ดีลกับประเภทที่ว่าจ่ายเฉพาะเงินต้นดอกเบี้ยยกให้ถ้าเราทำตามเงื่อนไขเขาแล้วถ้าคุณพลสนใจจะเข้าร่วมต้องยังไงคะรายละเอียดครับคุณพลไปที่เว็บไซต์อันนี้นะครับไปลงทะเบียนได้คือมันเป็นมหากรรมที่ทำทางออนไลน์เนาะด้วยเรื่องโควิดเนาะไปเข้าไปที่ www.1213.or.th นะครับเข้าไปในเว็บไซต์นี้เลยเนาะเขาจะให้เราเลือกว่าเราอ่ะเป็นเคสไหนเป็นเคสสีส้มสีแดงสีส้มหรือสีเหลืองเราก็กดเลือกเข้าไปเลยซึ่งของคุณพลเท่าที่ฟังเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเคสกลางเนาะนะใช่ใช่ซึ่งเงื่อนไขเนี่ยเป็นข้อเสนอที่ค่อนข้างจะผ่อนปลนแล้วก็นำไปใช้ได้จริงนะโดยที่มีคนกลางมาช่วยไกล่เกลี่ยเพราะตอนนี้คดีเรื่องหนี้เนี่ยมันเยอะเต็มศาลไปหมดจริงๆเขาก็ไม่อยากให้มีคดีอย่างนี้เยอะค่ะนะให้ศาลไปทำคดีอื่นที่มันดูสำคัญมากกว่านี้ดีกว่าที่มันสำคัญแล้วมันรุนแรงแล้วก็รุนแรงกว่านี้ดีกว่านะเพราะฉะนั้นเขาจะพยายามไกล่เกลี่ยให้เรากลับมาเป็นคนปกติให้ได้ค่ะเรียกว่าโครงการนี้นี่คือพร้อมที่จะช่วยเหลือเราแน่นอนใช่ใช่นะคะค่ะคุณพลมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับผมยินดีครับคุณพลเป็นกำลังใจให้นะคะครับสู้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 ค่ะขอบคุณคุณพลมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะในคอมเมนต์มีคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าถ้าต้องหยุดจ่ายนานแค่ไหนยังไงเราจะเสียประวัติเครดิตบูโรไหมอะไรอ๋อเรามีเวลาให้หยุดจ่ายได้กี่เดือนดีกว่าถ้าเกินกี่เดือนเราถึงจะติดเครดิตบูโรคะครับก็จริงๆก็หยุดจ่ายได้หลากหลายเดือนเนาะถ้าเมื่อไหร่เกิน3เดือนขึ้นไปเขาเริ่มส่งเรื่องไปเนี่ยเราก็จะเริ่มเป็นปัญหาเรื่อง NPL ละครับแต่ไม่เป็นไรอย่างที่บอกคือถ้าเราเป็นเคสโคม่าฉุกเฉินแล้วอะไม่ต้องไปห่วงเรื่อง NPL หรือว่าเรื่องจะติด blacklist ถูกไหมคะใช่ใช่ก็คือคุณมี่กำลังจะบอกว่าตอนนี้คือเราต้องตั้งหลักแล้วก็พยายามใช้มาตรการที่ทางคุณมี่บอกเนี่ยไปทำแต่ว่าถ้าเกิดเราหยุดจ่ายแล้วมันไม่ไหวจริงๆถ้าจะต้องโดนฟ้องหรืออะไรก็ต้องไปเป็นไปตามนั้นก็เป็นไปตามนั้นถูกไหมคะเพราะว่าคือมันไม่รู้จะทำยังไงเราไม่ไหวจริงๆหลังจากนั้นถ้าเกิดโดนฟ้องหรืออะไรก็ไปไกล่เกลี่ยใช่แต่ว่าถึงจะติดแบ็คลิสต์หรืออะไรแต่ว่าเราไม่ได้หนีไปไหนเราพยายามที่จะแก้ปัญหาก็ไปคุยกับทางธนาคารหรือว่าคนที่เป็นเจ้าหนี้เราใช่ครับเอาความจริงไปคุยกับเขาใช่ครับว่าจะแก้ไขปัญหายังไงใช่ครับและจริงๆเชื่อนะคะคุณผู้ชมเชื่อว่าธนาคารหลายธนาคารตอนนี้ก็ไม่อยากจะมีหนี้เสียใช่ไหมคะใช่เขาก็น่าจะรอที่จะให้คนที่เป็นหนี้เนี่ยค่ะก็คือเข้าไปคุยหรือว่าเข้าไปบอกปัญหาเขาว่าเขาจะช่วยได้ยังไงถูกเพราะตอนนี้จริงๆปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องเผชิญร่วมกันถูกไหมคะ
ช่ใช่ธนาคารก็ไม่ได้อยากมีหนี้ NPL ครับเพราะว่ายิ่งเขามีหนี้ NPL เยอะเขาก็ต้องตั้งสำรองเงินเยอะนะครับเพราะนั้นจริงเขาอยากช่วยเราเขาอยากคุยกับเราอยู่แล้วนะครับค่ะเพราะฉะนั้นให้กำลังใจทุกคนคืออย่าหนีไปไหนแล้วก็อย่าคิดสั้นนะคะถ้าท่านมีปัญหาจริงๆเนี่ยก็แนะนำให้ไปคุยกับธนาคารที่ท่านเป็นหนี้อยู่หรือหาคนพูดคุยที่มีความรู้เรื่องนี้แล้วก็แก้ปัญหาค่อยๆ คิดอย่างที่คุณมี่แนะนำคือตั้งสติใช่ตั้งสติสูงครับสำคัญมากๆเลยครับวันนี้เราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการปลดหนี้มากๆเลยพี่มี่อยากจะมีแบบอะไรแนะนำเพิ่มเติมอีกไหมคะในการแบบเก็บเงินหรือว่าครับได้ครับถ้างั้นผมมีฝากไว้อีกหน่อยนึงงั้นเดี๋ยวผมขอสไลด์นะครับอันนี้คือเรื่องมหากรรมไก่เกลี่ยหนี้เนาะอันนี้ถ้าคนที่เป็นปัญหาเรื่องนี้นอกระบบนะก็สามารถเปลี่ยนหนี้นอกระบบให้เป็นหนี้ในระบบได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้รัฐบาลก็มีโครงการออกมาช่วยนะเพื่อที่จะช่วยคนที่เป็นหนี้นอกระบบเนี่ยให้กลับมาอยู่ในระบบแล้วก็เสียดอกเบี้ยถูกลงนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมโชว์เนี่ยก็เป็นของธนาคารออมสินพวกเราสามารถเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ของธนาคารได้นะครับส่วนใครมีปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบสามารถโทรร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมก็ได้นะถ้าถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมนะครับเบอร์โทร1567นะครับส่วนใครเคลียร์หนี้แล้วอยากจะเริ่มมีเงินเนี่ยนะครับแนะนำผมก็คืออย่าไปอายที่จะประหยัดเนาะแต่จงอายที่เราจะใช้เงินเกินตัวมากกว่าค่ะเห็นด้วยปัญหานี้ส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเราใช้เงินเกินตัวเราดึงเงินในอนาคตมาใช้เราหลงไปกับค่านิยมเราถูกล้างสมองนะครับงั้นเราต้องประหยัดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนาะพยายามหารายได้เสริมผมเชื่อว่าทำได้ทุกคนนะลองนึกดูว่าตัวเองมีความสามารถอะไรนะสามารถทำอะไรเพื่อหารายได้เสริมได้จะช่วยให้การเคลียร์หนี้หรือการเพิ่มสภาพคล่องเนี่ยมาทำได้ดีขึ้นนะครับบางคนก็จะติดใจว่าหารายได้เสริมเราพูดง่ายแต่ทำยากรายได้เสริมที่ว่าคือเราจะไปทำอะไรยังไงครับนี่แหละครับผมจะบอกว่าเราต้องเลิกมีข้ออ้างเราต้องไม่มีข้ออ้างอันนี้เห็นด้วยค่ะเนี่ยจะเล่าให้ฟังนะคะจริงๆแล้วอาชีพเสริมเนี่ยยังเป็นคนไปทำผมที่ร้านทำผมครับคือจะบอกทุกท่านว่าโควิดรอบแรกที่มาช่างทำผมที่พี่ไปทำผมประจำเนี่ยเขาต้องปิดร้านไม่มีรายได้เลยรายได้เป็นศูนย์รู้ไหมคะเขาทำยังไงเขาชอบกินกิมจิแล้วเขาก็เป็นเหมือนกับแบบเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกคนเดียวแล้วก็อยู่กับลูกสาวแล้วต้องส่งเสียลูกสาวเรียนไม่มีรายได้ทำยังไงก็เลยมาทำกิมจิตั้งชื่อยี่ห้อเลยค่ะว่าแบบเป็นกิมจิแล้วก็ทำแรกทำขึ้นมามันอร่อยเขาทำอร่อยก็แบบว่าให้เพื่อนๆสั่งเพื่อนๆก็สั่งจากนั้นลูกเนี่ยพอจะรู้เรื่องออนไลน์ก็เลยทำขายออนไลน์ตอนนี้เข้าช้อปปี้ไปแล้วเป็นรายได้เชื่อไหมคะว่าตอนนี้เขาได้รายได้เดือนละเป็นหมื่นโอ้โหกลายเป็นธุรกิจในครอบครัวใช่ก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้พอกลับมาทำผมได้ก็คือแม่ทำผมลูกขายกิมจิแล้วก็ช่วยกันทำสองคนแม่ลูกจากเดิมมีรายได้ทางเดียวทำผมอย่างเดียวตอนนี้มีรายได้สองทางใช่นะจริงวิกฤตนี้มันกลายเป็นโอกาสใช่ค่ะให้กับครอบครัวได้แล้วก็ลูกน้องพี่ที่ออฟฟิศเนี้ยที่ทำตัดต่อเนี่ยค่ะตอนที่ปิดโควิดเราเองเราก็กระทบเราก็ปิดถูกไหมคะตอนนั้นก็มีปัญหาแล้วเขาทำไงรู้ไหมคะเงินเดือนไม่พอใช้ก็ไปปลูกผักปลูกผักเสร็จก็เอามาทำเป็นสลัดที่มาขายก็เป็นบล็อกก็พนักงานเนี่ยใช่ไหมหม่อมเราก็ช่วยกันซื้อแล้วก็ขายให้เพื่อนบ้านก็ได้เป็นรายได้อีกทางหนึ่งค่ะแล้วก็น้องที่บัญชีน้องที่บัญชีก็ทำบัญชีแต่เงินเดือนไม่พอใช้เพราะต้องส่งเสียลูกเรียนเขาก็ให้แฟนเนี่ยไปรับส้มที่ตลาดไทยก็กลายเป็นว่าเป็นแม่ค้าขายส้มไปด้วยในช่วงวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ส่งเสียลูกเรียนแล้วกลายเป็นเอาส้มมาขายในออฟฟิศด้วยเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณมี่ว่าได้เห็นด้วยคือถ้าเรามีข้ออ้างงานอะไรมันก็เหมือนกับมันไม่เหมาะกับเราแต่เราลองพิจารณาดูแล้วดูว่าเราเนี่ยสามารถทำอะไรได้ใช่สมมุติเราผัดกะเพราหมูสับอร่อยอย่างเงี้ยเราก็สามารถขายกะเพราหมูสับได้ถูกไหมคะใช่อะไรก็ได้ที่มันเป็นความสามารถของเราก็เลยมาเล่าสู่กันฟังว่าอย่ามีข้ออ้างอย่างที่คุณมี่ว่าแล้วก็มีคนคอมเมนต์มาบอกว่าโบนัสไม่มีแล้วก็ไม่มีสินทรัพย์ไม่มีอะไรที่จะไปขายเลยอันนี้จะแก้นี่ยังไงใช่ไหมจะทำยังไงอันนี้หม่อมบอกก่อนเลยว่าจริงๆหม่อมก็เป็นอีกคนนึงที่เป็นแม่ค้าด้วยเหมือนกันเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าเราไม่มีเงินมากพอที่จะไปลงทุนอะไรก็เลยหาของที่อยู่ในบ้านแล้วของมีค่าก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเราเป็นคนที่เคยซื้อเสื้อผ้าเคยฟุ่มเฟือยมาก่อนเสื้อผ้าที่บ้านนี่มีเยอะมากเลยตัดสินใจเสาร์อาทิตย์ไหนว่างแล้วก็นัดกับเพื่อนไปขายตลาดนัดอันนี้คืออย่างที่บอกว่าไม่ต้องอายที่จะทำกินคือเป็นแม่ค้าตลาดนัดก็แล้วไงเรามีอาชีพเรามีรายได้คือปากเรา
เราเลี้ยงเราเลี้ยงครอบครัวเราไม่ต้องสนใจคนอื่นแต่ที่เราทำอาชีพสุจริตแม้ว่าจะได้เงินมาน้อยนิดก็ถือว่าเป็นรายได้ใช่แล้วรายได้ดีไหมคะขายเสื้ออุ้ยดีนะคะหม่อมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปขายกับเพื่อนหม่อมไปขาย3ชั่วโมงหม่อมได้ประมาณ 1,400 โอ้โหเพื่อนอีก 1,000 กว่าบาทรวมกัน2คนก็เกือบ 3,000 ได้ค่ะเนี่ยเห็นไหมคะได้มาพันกว่าบาทก็ไปกินบุฟเฟ่กันได้แล้วนะไม่ค่ะคิดแรกคิดอยู่เฮ้ยเราจะไปกินอะไรกันดีแต่พอคิดนี้มาเดี๋ยวเราประหยัดไว้ก่อนดีกว่าประหยัดเงินไว้ดีค่ะถูกครับไม่จำเป็นต้องไปกินบุฟเฟ่มื้อละหลายร้อยเนาะกินข้าวมื้อละ 4-50 ก็อิ่มมีประโยชน์ได้เหมือนกันคุณมีแนะนำนิดนึงตอนนี้ถ้าคนที่เป็นหนี้อยู่อ่ะแล้วเขากำลังเครียดกุ้มหัวกุ้มใจช่วยพูดอะไรให้กำลังใจคนที่กำลังเป็นหนี้อะค่ะครับสำหรับคนที่เป็นหนี้ก็ต้องบริหารความเครียดเนาะคือเราคุยเรื่องวิธีการแก้อะไรก็แล้วแต่จริงๆก็ต้องยอมรับว่าในช่วงที่เราเป็นหนี้อยู่อ่ะชีวิตมันก็ไม่ได้สนุกหรอกเนาะสิ่งเราต้องทำจะเห็นว่ามันแต่ละอย่างนะไม่ว่าจะเป็นไปหารายได้เพิ่มจะไปลดรายจ่ายเนี่ยแต่ละอย่างมันต้องทำให้เราต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งสิ้นเลยเนาะซึ่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ถ้าเกิดแต่ละคนสามารถทำได้ผมบอกเลยว่าแต่ละคนจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนแต่ถ้าเกิดเราเคลียร์หนี้ก้อนนี้ได้เนาะไอ้สิ่งที่เราเรียนรู้ในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายหรือการหาทักษะใหม่ๆในการหารายได้เพิ่มพอเราปลดหนี้ได้ตอนนี้ชีวิตเราจะแบบเหมือนติดเทอร์โบเลยนะก็เลยอยากจะเป็นกำลังใจว่าตอนนี้มันวิกฤตนี้มันกำลังจะเป็นโอกาสให้คนที่เป็นหนี้ละนะขอให้เรายอมรับเนาะแล้วก็ทุ่มเทกับมันเต็มที่ต้องเป็นมนุษย์150%นะถ้าผ่านไปได้ตอนนี้ชีวิตเราจะเจริญรุ่งเรืองนะแล้วพอเรามองย้อนกลับมาเราจะภาคภูมิใจมากๆนะครับอยากจะให้กำลังใจทุกคนครับมันไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากใช่ไหมคะเราสามารถทำได้ใช่มันเป็นไปได้มันเป็นไม่ได้แน่นอนขอให้เราเชื่อใช่และลงมือทำนะคะแล้วก็ลงมือทำด้วยคิดอย่างเดียวไม่เคยทำให้เกิดผลลัพธ์นะต้องลงมือทำด้วยเหมือนที่น้องหม่อมทำนะเยี่ยมมากเลยใช่ค่ะแล้วก็อย่าหาข้ออ้างใดๆใช่ทำทันทีค่ะคุณผู้ชมคะการเป็นหนี้เนี่ยไม่ใช่ความล้มเหลวของชีวิตแล้วก็ไม่ได้เป็นความผิดของท่านหรือไม่ได้เป็นความผิดของใครนะคะแต่ว่าหลังจากที่เราเป็นหนี้แล้วเนี่ยที่ทางคุณมี่บอกว่าเราต้องกลับมาตั้งหลักหรือว่าตั้งสติของเราให้ดีนะคะว่าเราจะลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้ของเรายังไงแต่ที่สำคัญที่สุดอย่าลืมที่จะวางแผนการเงินซึ่งการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะเอากระดาษมา1 ใบแล้วก็เขียนรายรับรายจ่ายว่ารายรับรายจ่ายของเราเนี่ยอันไหนมันมากกว่ากันนะคะแล้วหลังจากนั้นถ้าเรารู้สถานะการเงินเราแล้วนะคะเราก็พยายามที่จะแก้ไขมันตามที่ทางคุณมี่แนะนำซึ่งเมื่อกี้นี้ที่คุณมี่บอกว่าจะมีหลายธนาคารที่จะมีนโยบายต่างๆเดี๋ยวจะให้ทางทีมงานนะคะแปะลิงก์ว่าธนาคารไหนบ้างมีนโยบายอะไรแปะลิงก์ไว้ที่ใต้รายการแล้วก็ใต้คอมเมนต์ท่านสามารถที่จะมาดูใต้ลิงก์ได้ภายหลังจากวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีแปะมหกรรมการเงินนะคะคุณมี่มหกรรมการเคลียร์หนี้ใช่มหกรรมการเคลียร์หนี้ไว้ที่ใต้รายการด้วยค่ะว่าวันไหนยังไงก็จะถือว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะคะแล้วก็พฤหัสหน้าค่ะหลายท่านถามว่าอาชีพที่ว่านี่มีอาชีพอะไรบ้างที่จะเป็นอาชีพเสริมได้พฤหัสหน้าเราจะมีอาชีพช่างตัดผมใช่ค่ะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้ทุกท่านเป็นกอบเป็นกำนะคะเราจะมาพูดคุยกันถ้าท่านไหนสนใจที่จะเป็นช่างทำผมหรือว่าช่างตัดผมพุธหน้าขอโทษกับพฤหัสหน้าท่านสามารถติดตามได้ค่ะใช่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครที่สนใจในเรื่องของการตัดผมหรือว่าอยากจะได้เคล็ดลับมีอาชีพเพิ่มเติมนะคะก็อย่าลืมนะคะพฤหัสหน้าห้ามพลาดค่ะและอย่าลืมค่ะถ้าหากว่าคุณกำลังมีปัญหากลุ้มอกกลุ้มใจไม่รู้จะไปปรึกษาใครอินบ็อกซ์เข้ามาหาเรานะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออกเลยว่าทุกทางออกหาคำตอบที่ The Exit ค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่มี่นะคะพรเทพเหลือทรัพย์สุขนะคะที่มาช่วยหาทางออกให้กับการเงินของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับและอย่าลืมนะคะกดถูกใจกดติดตามเพจของเราไว้นะคะเพราะว่าเราจะมีสาระดีๆมาฝากกันทุกสัปดาห์แน่นอนค่ะวันนี้นะคะเรา3คนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ